ข้อที่2ประสบการณ์ในการว่าความเนี่ยสำคัญมากสำคัญมากกว่าตัวบทกฎหมายที่เรียนมานะครับคนที่สอบได้ที่1ในหรือสอบกฎหมายได้ที่1นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกความสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีหน้าม้าทุกคนครับสวัสดี FC และหน้าม้าขาประจำทุกคนครับนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบทนายใครทุกก็เข้ามานะครับนะครับใครที่ชอบฟังการจัดรายการผมก็เรียนเชิญนะครับก็จะวิเคราะห์เจาะลึกกันให้ทุกเรื่องทุกราวนะครับนะครับใครสนใจเรื่องอะไรก็ลองเข้ามานะครับดูกันนะครับและที่สำคัญก็อาจารย์เดชาฝากแชร์ด้วยครับนะเข้ามาแล้วคิดว่าน่าสนใจก็ช่วยกันแชร์นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์นะถ้าจำไม่ผิดวันนี้ก็13มิถุนายน2563กลางเดือนกลางปีนะครับนะฮะแล้วครับแล้ววันจันทร์เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะปลดลงปลดล็อกอะไรเคอร์ฟิวจะไม่มีแล้ววันจันทร์ที่15มิถุนายนนี้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะได้สังสรรค์กันเต็มที่นะวันจันทร์นี่ผมกำลังดูนะครับจะเชิญพักพวกเพื่อนฝูงไปดื่มกันที่ไหนยังไงก็คิดอยู่เพราะว่าคิดถึงเพื่อนๆหลายคนทั้งตำรวจทนายความนักธุรกิจนะครับเพื่อนฝูงต่างๆนักข่าวกำลังคิดว่าถ้ามันมีโอกาสวันจันทร์เราอาจจะได้ดื่มได้ฉลองกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยครับเพื่อนผมในปกติผมเป็นคนชอบดื่มนะฮะแต่ผมจะไม่โฆษณาชักชวนให้ใครมาดื่มแอลกอฮอล์นะมันเป็นเรื่องความชอบของผมนะครับก็เป็นสันดานผมตั้งแต่เรียนหนังสือจบมาแล้วก็เป็นคนขี้เหล้าเมายาเนี่ยครับนะฮะนะการเป็นคนขี้เหล้าเมายามันก็เลยทำให้เป็นประธานรุ่นนะครับประธานนักเรียนอะไรต่างๆกันมาหลายตำแหน่งในอดีตนะประธานหมู่บ้านประธานนิติบุคคลประธานกลุ่มอะไรต่างๆในอดีตก็มีตำแหน่งอะไรพวกนี้มาพอสมควรแต่พอช่วงหลังเนี่ยมาทำธุรกิจมาเปิดสำนักงานทนายความหลายแห่งเนี่ยนะครับสำนักงานนักสืบทวงหนี้ก็ไม่มีเวลาจะไปสังสรรค์อะไรกับเพื่อนนะก็เป็นคนชอบดื่มชอบเที่ยวชอบนะจบใหม่ๆก็เป็นคนเสเพลย์เพย์บอยเป็นนักเที่ยวนักดื่มฮะนะครับก็วันจันทร์นี่น่าจะได้เลิกกันสำคัญแล้วก็อาจจะพาพักพวกเพื่อนฝูงไปนั่งดงนั่งดื่มกันนะครับแต่ก็จะไม่ทำอะไรผิดกฎหมายครับนะครับนั่งห่างกัน1เมตรแล้วมันจะชนแก้วกันยังไงว่าห่างกันตั้ง1เมตรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมานั่งคิดกันไปนะครับห่างกัน1เมตรแล้วก็เวลานั่งกินข้าวนี่ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยหรือเปล่าใส่แมสด้วยไหมนะครับก็คงไม่ต้องใส่แล้วมั้งนะก็ดูร้านเวลาแถวบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะไปนั่งดื่มนั่งฉลองกันนะครับแล้วก็ใกล้ๆบ้านแล้วก็ที่สำคัญนะครับด่านต่างๆนี่เขาก็จะยกเลิกกันในวันจันทร์เนี่ยก็จะไม่มีด่านกักกันโรคแล้วขับรถขับราก็จะปลอดภัยไม่ค่อยมีใครเรียกให้จอดแต่มันจะมีด่านอีกประเภทมาแทนเมื่อเช้านี่คุยกับเพื่อนที่เป็นตำรวจก็จะมีด่านตรวจแอลกอฮอล์พวกขี้เมาทั้งหลายก็เตรียมติดคุกในตารางนะครับนะถ้าเราเมาเราก็อย่าขับอย่างผมเนี่ยเวลาไปดื่มไปอะไรต่างๆก็จะมีลูกน้องคอยขับรถนะเป็นทั้งคนขับรถด้วยมือปืนด้วยอะไรต่างๆนะครับแต่ตัวผมเองนั้นก็หลายๆคนถามว่าพกปืนไม่ได้พกครับนะครับเพราะว่าถ้าเราพกปืนเนี่ยนะครับเราไปยิงเขาตายก็ติดคุกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนขับรถแล้วเป็นมือปืนด้วยมือปืนไปยิงเขาตายเราก็อย่างมากก็ไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมลูกน้องแล้วก็เสร็จแล้วก็อะไรนะครับนะก็ไปว่าความให้ลูกน้องแต่ถ้าเกิดว่าเราไปไหนมาไหนพกปืนเห็นมีบางคนเขาโพสต์ปืนโชว์กันตาม Facebook ไอแบบนั้นไม่เอาแล้วครับนะมันจะมัดตัวเองอ่ะวันข้างหน้าไปทำอะไรผิดเนี่ยเขาก็เห็นแล้วคุณมีปืนโพสต์อยู่ตาม Facebook อันนั้นผมไม่เอาแล้วครับนะใครก็ที่ชอบโพสต์ปืนโพสต์อะไรส่วนใหญ่ก็จะไม่กล้าไปยิงใครแล้วนะของผมก็จะมีคนขับรถ
นะส่วนจะมีปืนหรือไม่เนี่ยผมขอเก็บไว้เป็นความลับแล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรต่างๆเวลายิงอะไรต่างๆถ้ามุดลูกน้องผมยิงผมก็ไปสู้คดีไปเยี่ยมไปอะไรต่างๆดูแลกันไปนะครับนะเราก็ไม่ต้องติดคุกมานั่งจัดรายการไลฟ์สดให้กับพี่น้องประชาชนได้ต่อแต่ว่าอยู่ดีๆไปยิงใครผมคงไม่ทำยกเว้นว่าระหว่างเดินทางมีคนมาดักยิงเราลูกน้องเราต้องไปยิงเขาอันนั้นก็ว่ากันไปผมก็ต้องไปว่าความเพราะป้องกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครมาพกปืนแล้วมาโพสต์ปืนโชว์ทาง Facebook นะอันนั้นก็จะมัดตัวเองว่าตัวเองเป็นคนพกพาอาวุธปืนชอบความรุนแรงอะไรต่างๆผมไม่ชอบฮะนะครับก็กราบเรียนก็ไปไหนมาไหนก็จะมีคนดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะสบายใจนะครับนะก็แล้วก็ไปดื่มไปอะไรต่างๆแล้วก็จะเลือกร้านประจำที่กล้องวงจรปิดไม่ค่อยเสียไม่ใช่ยิงกันตายเสร็จปุ๊บวงจรปิดเสียนะร้านค้าร้านอาหารดังๆที่ผมไปนั่งกินเนี่ยก็จะเจ้าของร้านก็ต้องเป็นเพื่อนผมเด็กเสิร์ฟก็ต้องเป็น FC นะครับนะคนในร้านก็ต้องเป็นมิตรนะก็เป็น FC ทนายคลายทุกข์ไปแล้วมีเรื่องมีราวพยานเยอะนะครับเพราะนั้นเราจะไปกินข้าวกินอะไรก็ต้องระวังยิ่งเราเป็นคนดังทางโซเชียลนี่ต้องระวังตัวมากครับไม่ใช่ไปกินอะไรทั่วๆไปกินแถวถิ่นคู่อรินั่งๆอยู่โดนลูกปืนยิงตายนะไฟฟ้าดับวงจรปิดเสียนะครับอันนี้ก็เล่าสนุกสนานเฮฮานะครับนะครับอย่าไปคิดมากอาจารย์ชอบคุยสนุกไม่ได้เจอ FC หลายวันกลางค่ำกลางคืนก็ไม่มีเวลามานั่งจัดรายการเพราะอะไรครับเพราะว่างานเยอะคดีความเยอะนะเป็นที่ปรึกษาก็งานเยอะอยู่นะครับนะโดยเฉพาะไอ้การเขียนอุทธรณ์ฎีกาอะไรเรามันเป็นทนายชราภาพแล้วนะการไปศาลนี่ก็คงไม่จำเป็นนะยกเว้นเราไปเป็นพี่เลื้อนไปเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องอะไรให้ฟังหน่อยเพราะนั้นก็วันจันทร์ก็ดื่มกินกันเต็มที่นะแต่เมาแล้วอย่าขับไม่มีเคอร์ฟิวนะจะกินจะใช้ก็ต้องมองว่าเงินทองมันหายากอย่าใช้กันเยอะอีกเรื่องนึงก็เรื่องเขาถกเถียงกันในโซเชียลเดี๋ยวนี้นะครับในสังคมไทยเรื่องที่ได้รับความสนใจที่ประชาชนให้ความสนใจส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีสาระเพราะคนไทยมันเครียดนะมีเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องที่ว่าโพสต์แก้วเหล้าแก้วเบียร์โพสต์ขวดเบียร์ขวดเหล้าผิดกฎหมายไหมนั่งเถียงกันอยู่นั่นนะครับจนรายการบางรายการจัดรายการนะครับมาพูดเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดไปเรื่องอะไรนะผมอยากจะฝากสั้นๆนะครับในฐานะคนกินเหล้ากินเบียร์ขี้เมาอย่างผมเนี่ยนะผมไม่เคยโพสต์เบียร์เหล้าอะไรเลยนะครับไม่เคยเพราะอะไรครับเพราะการกินเบียร์กินเหล้ามันไม่ใช่สิ่งดีนะคนเห็น Facebook มันมีทั้งเยาวชนมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่คนกินเหล้าไม่กินเหล้าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะถามไอ้พวกที่ชอบโชว์ทั้งหลายเนี่ยกินเหล้ากินเบียร์กินไวน์พูดหยาบๆว่ามึงจะโพสต์ทำไมนะเองจะโพสต์ทำไมโพสต์เพื่ออะไรจะบอกให้เห็นว่าเองนี่เป็นชายชาตรีหรือไงหรือมันเท่มันหล่อผมไม่เข้าใจนะบางคนเป็นทนายด้วยนะเป็นนักกฎหมายโพสขวดเหล้าก็มีโพสขวดเบียร์ผมไม่เข้าใจว่ามันจะทำไปเพื่ออะไรแต่ผมเชื่อนะทนายความหรือใครก็แล้วแต่ที่โพสขวดเบียร์ขวดเหล้าส่วนใหญ่มันจะโพสตอนที่มันขาดสติแต่พอสั่งเมาขึ้นมาอ้าวเฮ้ยกูทำไปได้ยังไงวะนะครับอันนี้ก็คือฝากนะครับเราไปนั่งถกเถียงแล้วครับโพสขวดเบียร์ขวดเหล้านะผิดกฎหมายแอลกอฮอล์ไอมาตราอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้ว32หรือมาตราอะไรจำไม่ได้แล้วจะไปเถียงกันทำไมว่าผิดหรือไม่ผิดนะคำถามมันอยู่ที่สำนึกของคุณนะครับว่าคุณเป็นคนขี้เมานะครับขี้เหล้าเมายาเหมือนผมอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยขี้เหล้าเมายาเนี่ยผมยอมรับเลยเพราะว่าผมมันสายบูแล้วก็ชอบอะไรที่มันรุนแรงชอบกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยชวนให้ใครกินนะผมชวนเฉพาะเพื่อนฝูงผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามหาสำนึกว่าคุณอยากจะกินเหล้ากินเบียร์เนี่ยแล้วคุณจะโพสต์เพื่ออะไรนะประกาศศักดาหรือไงสังคมได้ประโยชน์จากการกระทำอะไรของคุณไหมมันไม่ได้ประโยชน์นะแล้วยิ่งคุณไปโพสต์เบียร์โพสต์เหล้าโพสต์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าทางตรงทางอ้อมเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคุณก็ไปสนับสนุนเสียเจริญกับเบียร์สิงห์เบียร์ช้างกับเบียร์สิงห์เขาจะไปสนับสนุนอะไรกับไอ้คนพวกนี้มันรวยมหาศาลอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปโพสต์ไปโฆษณามันทางอ้อมนะไม่ต้องไปโพสต์หรอกครับผมเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากินเบียร์เนี่ย FC มาขอถ่ายผมยังบอกเด็กเสพเฮ้ยๆเองช่วยเก็บกวาดพวกแก้วเบียร์แก้วเหล้าออกไป
นะเราต้องมีสำนึกต่อสาธารณะเราไม่ต้องเอากฎหมายมาจับบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องให้ใช้กฎหมายหรอกใช้สำนึกสันดานของตัวเองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบนะต้องมีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมสำนึกสาธารณะไม่ใช่กินเหล้าเมายาเสร็จแล้วกูจะโพสขวดเบียร์ขวดไวน์ขวดเหล้านะครับจะทำไปเพื่ออะไรครับไม่ต้องไปเถียงว่าผิดกฎหมายหรือไม่มันไม่ควรทำนะการศึกษาก็มีตังก็มีฐานะก็มีบางคนเป็นนักกฎหมายด้วยคุณจะโพสเพื่อนะครับเอาสำนึกมาจับก็จบแล้วนะครับมันไม่ควรแล้วตำรวจเขาจงเขาจับบางคนมีแนะนำนะเป็นทนายความแนะนำให้สู้คดีเลยบางคนบอกไปเอาหมอเอาอะไรต่างๆมาเป็นพยานสู้คดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาจับไอ้พวกโพสขวดเบียร์ขวดเหล้าจะสู้คดีทำไมไม่มีอะไรทำแล้วไงนะครับไปยุยงส่งเสริมก็เป็นนักกฎหมายไปยุยงส่งเสริมให้สู้คดีเลยใครโพสขวดเบียร์ขวดเหล้าแก้วเหล้านะสู้คดีเลยนะผมอยากถามว่าไอ้คนพวกนี้ไม่มีอะไรทำเลยนะสิ่งที่คุณควรทำเนี่ยไม่ว่าจะผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมันเหมาะสมไหมล่ะผมถามคุณสั้นๆอ่ะเหมาะสมไหมนะอย่าลืมนะครับกฎหมายมันมีสองอย่างนะชอบด้วยกฎหมายกับศีลธรรมนะในแง่ศีลธรรมคุณควรไหมนะครับโพสขวดเบียร์ขวดเหล้าอ่ะและไอ้พวกที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็ไปยุยงส่งเสริมนะให้เขาสู้คดีแล้วก็เองก็ได้ค่าทนายไอ้คนพวกนี้เขาเรียกว่าไอ้ทนายที่ไร้จรรยาบรรณวันๆเนี่ยแสดงว่าไม่มีใครจ้างคุณอ่ะคุณเที่ยวยุยงส่งเสริมให้คนฟ้องต่อสู้คดีโพสเบียร์โพสเหล้ามันไม่ได้ประโยชน์เลยมันเป็นคดีที่ไร้สาระพอขึ้นศาลนี่ก็โดนศาลตำหนินะว่าคดีแบบนี้ไม่มีสำนึกเลยหรือไงต้องเอากฎหมายมาจับหรือไงนะมันไม่เป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนเยาวชนก็เลยคิดว่าโอ้โหนะถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเราอายุถึง20เนี่ยเราก็จะเอาขวดเหล้ามาตั้งขวดเบียร์มาตั้งแล้วก็โพสต์บน Facebook มันแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษมันไม่ใช่แล้วครับมันเป็นเรื่องของความทุเลศนะครับอันนี้คือเรื่องแอลกอฮอล์ที่บอกว่าไม่ต้องมาจัดรายการแล้วทุเลศแล้วก็ไอ้ Facebook ต่างๆเนี่ยที่จัดรายการมาถกเถียงกันเรื่องแอลกอฮอล์ไอ้พวกนี้ก็คืออะไรรับจ้างโฆษณาเบียร์เหล้าทางอ้อมนะเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนักข่าวสื่อมวลชนบางคนเนี่ยรับจ้างโฆษณาสินค้าเนี่ยนะครับรับจ้างทางอ้อมเลยนะจัดเป็นรายการมั่งอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดเรตติ้งนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็มันทำมาหากินกันแบบนี้เขาเรียกว่าโฆษณาแฝงจัดตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็ไปรับเงินมาจากไอ้พวกนะเบียร์ต่างๆเหล้ายี่ห้อต่างๆแล้วก็มาจัดเป็นการถกเถียงกันโพสเบียร์โพสเหล้าผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ไอ้คนที่จัดไอ้เพจพวกนี้ก็ได้เงินสนับสนุนมาเพราะว่าคนวันๆไม่ต้องทำอะไรมานั่งพูดถึงเรื่องเหล้าเบียร์กลายเป็นเรื่องที่ว่าแบบเขาเรียกอะไรกระตุ้นการบริโภคก็ฝากไว้อันนี้เรื่องแรกนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าอย่าไปทำเลยนะเอาสมนึกมาจับไม่ต้องเอากฎหมายแล้วนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยไปนอนกับเมียของญาติโยมเขานะต่อหน้าลูกเขาจนตอนหลังผัวเขาจับได้แล้วก็จับได้คาหนังคาเขาถามผิดกฎหมายไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดกฎหมายอาญาแต่นะแต่มันผิดศีลธรรมอ่ะเราเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนอนกับเมียของญาติโยมมันไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่มันควรทำไหมล่ะเปรียบเทียบกับโพสเบียร์โพสเหล้าอ่ะเป็นเจ้าอาวาสไปนอนกับเมียกับญาติโยมครับนะไปมีเพศสัมพันธ์ไปอะไรต่างๆเนี้ยไอ้แบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่มันไม่สมควรนะสำนึกมีไหมสุดท้ายก็สึกไปมันควรจะแก้กฎหมายอ่ะพระนอนกับผู้หญิงก็ต้องติดคุกมันทำลายนะศาสนาทำให้ศาสนาไปมัวหมองไปด้วยเพราะพฤติกรรมของไอ้คนห่มเหลืองไม่ใช่พระอันนี้เล่าให้ฟังว่าสำนึกมันต้องมีดีไม่ดีผัวเขาไม่เห็นคาตาก็ทนไม่ไหวก็ยิงทิ้งไปก็จะตายเหมือนหมาข้างถนนนะครับก็ถูกยิงตายเหมือนหมาข้างถนนถ้าผัวเขามาเห็นเนี่ยกำลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะถ้าเขามีทะเบียนสมรสเขายิงไปนี่ก็ถือว่าป้องกันโดยชอบโดยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะตายฟรีเหมือนหมาตัวนึงเลยอันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับนะเรื่องต่อไปก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจก็เรื่องพี่เตี้ยมอชอ
ผมได้รับรายงานจากพรรคพวกมาว่าคดีก็มีความคืบหน้าไปแล้วนะหลังจากพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงแจ้งข้อหาไป3ข้อหารักทรัพย์โดยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะโทษจำคุกก็7ปี6เดือนทารุณกรรมสัตว์แล้วก็ทิ้งซากสัตว์เนี่ยครับคดีก็มีความคืบหน้าไปนะครับนะวอตด็อกเขาก็จี้อยู่นะครับก็คดีนี้ก็กำลังดำเนินการนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังผมก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการอะไรต่ออะไรเขานะครับมีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพราะผมเป็นคนรักหมาส่วนใครเกลียดหมาเกลียดพี่เตี้ยมอชอหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมันเรื่องของคุณนะไอ้ส่วนผมเป็นคนรักสัตว์ผมไม่ชอบทั้งนั้นนะใครก็แล้วแต่ที่ทำให้หมาตายอ่ะนะเอามันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปตายเนี่ยนะอันนี้ผมไม่ชอบส่วนตัวนะผมว่าไม่ว่าหมาหรือคนมันก็รักชีวิตทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครแล้วที่อยากจะตายก่อนเวลาสมควรแล้วก็นะพี่เตี้ยมอชอเนี่ยมันเป็นหมาเซเลบมี FC มีคนรักเยอะเพราะนั้นข่าวมันต้องใหญ่บางคนบอกเฮ้ยทำไมหมาตายข่าวใหญ่กว่าคนเอ้ากับหมาตัวนี้มันมีคุณค่ากว่าคนบางคนคนบางคนมันไม่ได้มีคุณค่าเลยนะพี่เตี้ยมอชอยมีคุณค่ากว่าดูเขาตายเดี๋ยวคนร้องไห้ตั้งเท่าไหร่ล่ะหลายแสนหลายล้านอ่ะคุณไปดูที่เขากดนี่กดไลค์กดอะไรต่างๆน่ะนะคนตายยังไม่มีใครรักเท่าพี่เตี้ยมอชอยเลยเพราะว่าอะไรคุณงามความดีของหมามันสมัยมันมีชีวิตเนี่ยมันสร้างความบันเทิงสร้างความรักให้กับมนุษย์นะแต่ก็มีคนไปทำให้มันตายนะส่วนใครไปทำให้มันตายก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนแล้วแต่ศาลก็ว่ากันไปว่ากันต่อไปกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับทำผิดจริงก็ติดคุกไม่ได้ทำก็รอดผมก็ไม่ได้มีปัญหาถึงเวลาถ้าคดีไปถึงศาลนะทางเจ้าของหมาแล้วก็ Watchdog Thailand เขาก็จะให้ผมเข้าไปว่าความในศาลก็แค่นั้นแต่ถามว่าใครจะเป็นคนฆ่าหรือหมาตายเพราะอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรของผมเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงซึ่งผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็อีกเรื่องนึงบางคนก็อิจฉาหมาบ้างอะไรบ้างไอ้ส่วนเรื่องการรับบริจาคเนี่ยผมเห็นมูลนิธิต่างๆดารานักร้องเห็นรับบริจาคกันเต็มไปหมดเพจหลายเพจก็รับบริจาคนะไอ้พวกที่อยากดังทาง Facebook YouTube ทั้งหลายหรือดารานักร้องอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปสุดท้ายก็มารับบริจาคนะถามว่าการรับบริจาคผิดกฎหมายไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งของหรือเงินทองที่คุณรับไปนั้นน่ะคุณต้องเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แค่นั้นแหละรับบริจาคไปดูแลหมาก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูแลหมาไม่ใช่ดูแลกันเองนะไม่ใช่ได้เงินแล้วไปแบ่งกันกันเองอันนี้กฎหมายก็ห้ามนะรับเงินรับของบริจาคบอกจะไปช่วยเหลือประชาชนก็ไปช่วยก็แค่นั้นน่ะนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็เพจหลายเพจใหญ่ๆเนี่ยก็ตั้งมาสุดท้ายก็รับบริจาคทั้งนั้นนะครับนะแรกๆก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกหน้าสุดท้ายพอคนติดตามเยอะๆก็เป็นไงรับบริจาครับบริจาคไม่ผิดกฎหมายแต่จะผิดกฎหมายเมื่อเอาเงินที่รับบริจาคไปแบ่งกันแค่นั้นนะครับใครจะรับบริจาคก็ว่าไปบางเพจรับบริจาคแล้วได้เงินน้อยก็ด่าเพจที่รับบริจาคก็ได้เงินเยอะก็อย่าง Watchdog Thailand อะไรกับเพจอื่นๆแล้วพวกนี้ก็แย่งเงินบริจาค กันนะนะรับบริจาคก็ได้เงินสู้เขาไม่ได้ก็ด่ากันไปด่ากันมามีทั้งเพจจริงแล้วก็เพจอะไรเขาเรียกเพจอวตารเพจอวตารก็คือพวกใช้ชื่อปลอมปกปิดตัวเองด่าเขาอย่างเดียวไม่ต้องรับผิดชอบไอ้แบบนี้ก็เยอะแต่ว่าความน่าเชื่อถือในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนเพจอวตารดังเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคุณค่าแล้วเพราะอะไรเพราะเพจอวตารเนี่ยมันใช้ชื่อปลอมเวลาด่าใครก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรตามกฎหมายไม่ต้องอะไรเพราะไม่มีตัวตนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันจะเป็นกลุ่มเดียวกันใครๆก็รู้เป็นพวกไหนอย่างผมก็รู้แต่มันไม่ได้มีเรื่องอะไรกับผมก็แค่นั้นแหละแต่ความน่าเชื่อถือในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วไอ้พวกเพจอวตารของผมเนี่ยเพจจริงชื่อจริงนามสกุลจริงนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอันนี้เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปคดีพระพยอมนะครับนะพอพูดถึงพระต้องยกมือไหว้ก่อนพระพยอมเหลือหลวงพี่พยอมหรือหลวงพ่อพยอมอายุ71ปี72หลวงพ่อแพ้คดีเรื่องที่ว่าไปซื้อที่ข้างวัดมานะครับพอซื้อที่มาปุ๊บก็จ่ายเงินไป10ล้านหลังจากนั้นวันดีคืนดีก็มีคนมาฟ้องเขาเอาที่คืนเพิกถอนสัญญาซื้อขายเพราะว่าไอ้คนขายนั้นไม่ใช่เจ้าของที่
นะครับเนื่องจากว่านะเข้าไปอยู่ในที่ดินของเขาแล้วก็โกงที่ดินเขาแล้วก็ไปยื่นแอบไปยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์10ปีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าของที่ดินเขาไม่รู้ไม่ได้สู้คดีนะครับก็เลยกลายเป็นเจ้าของนะครับคือไปโกงที่เขามานะครับแล้วตอนมานะครับแล้วก็ได้โฉนดเอามาขายหลวงพ่อพยอมหลวงพ่อก็ไม่รู้เรื่องก็เอาเงินบริจาคเงินของวัดอรญาติโยมไปซื้อมา10ล้านทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆไปทำไปทำมาเจ้าของมาฟ้องเพิกถอนอ้างว่าไอ้คนขายนั้นไม่ใช่เจ้าของตัวจริงฟ้องไปฟ้องมาอีท่าไหนไม่รู้ไอ้คนขายแพ้คดีไอ้เจ้าของโฉนดตัวจริงเขาก็เลยมาฟ้องขับไล่นะหลวงพ่อพยอมหลวงพ่อพยอมก็แพ้คดีนะจบไปพอแพ้คดีเสร็จก็ต้องเป็นไงขนย้ายออกถ้าไม่ขนย้ายออกก็เป็นไงติดคุกก็ทีนะครับก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนที่เขาเรียกว่าโฉนดกลายเป็นถุงพับกล้วยแขกนะครับก็สงสารหลวงพ่อฮะนะท่านเป็นพระเงินบริจาคญาติโยมอะไรต่างๆ10ล้านก็โดนโกงไปคราวนี้พอต้องย้ายออกเสร็จปุ๊บแพ้คดีจะไปฟ้องเอาเงินคืนจากไอ้คนที่มาหลอกขายที่ดิน10ล้านไอ้คนที่ขายที่ดินก็บอกว่ามันแก่แล้ว70กว่าเหมือนกันมันไม่มีเงินคืนก็หลวงพ่อก็ซวยไปทุกอย่างเป็นไปตามกรรมทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะเป็นอุทาหรณ์สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาใครแล้วแต่ที่มีเงินมีทอง FC ทนายใครทุกทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณรวยมากเวลาคุณจะซื้อที่คุณต้องดูหลังโฉนดมันจะมีสารบัญอยู่คุณไล่มาสิว่าไอ้เจ้าของคนที่ขายที่คุณเนี่ยประวัติความเป็นมายังไงมันได้ที่ได้ทางมายังไงถ้ามันได้ที่ได้ทางมาจากการรับมรดกเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาฟ้องเพิกถอนว่าผู้จัดการมรดกโอนทายาทไม่รู้อะไรต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็ถามทายาทกับคนอื่นๆด้วยเขายินยอมไหมอันนี้ฝากให้เป็นความรู้ไว้เพราะผมทำคดีประเภทอย่างนี้อยู่หลายเรื่องอยู่นะครับเมื่อวานก่อนนี้ก็มาก็ประมาณ 1,500 ล้านนะอยู่แถวถนนนางวินจีก็มีการซื้อขายกัน 1,500 ล้านผ่านผู้จัดการมรดกมาทำไปทำมามาฟ้องเพิกถอนเนี่ยก็มาจ้างผมว่าความมูลค่า 1,000 กว่าล้านนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังซวยไปสิจะโดนเพิกถอนพันกว่าล้านนะครับนี่เล่าให้ฟังนะเนี่ยก็ซวยอ่ะเพราะนั้นถ้าที่ดินมาจากการจัดการมรดกต้องระวังต้องถามทายาททุกคนเลยแล้วมูลค่าเป็นพันล้านนี่ต้องระวังนะหรือไม่ที่ดินมาจากการว่ามีการครอบครองปรปักษ์มีคนได้โฉนดมาจากการครอบครองปรปักษ์อันนี้ก็ต้องระวังครับนะต้องตรวจสอบนะครับจะมีโอกาสโดนเพิกถอนอะไรไหมนะครับต้องระวังนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าไปซื้อนะเพราะวันข้างหน้าก็จะโดนเพิกถอนอันนี้ฝากไว้หรือที่ดินบางทีก่อนจะซื้อไปเช็คดูสิไปเช็คที่เขตไปเช็คที่การทางสิโดนเวรคืนหรือเปล่าไม่ใช่พอซื้อเสร็จเอากลายเป็นบริเวณนี้จะทำรถไฟฟ้านะจะทำรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็โดนเวรคืนก็ซวยอีกก็เหมือนกับที่พระพยอมเนี่ยทำไมทำมาแถวๆวัดสวนแก้วมันจะกลายเป็นที่รถไฟฟ้าราคามันเลยแพงพระพยอมจะซื้อเขาก็ไม่ขายนะครับเพราะอะไรเพราะแพงพระจะหาเงินที่ไหนมาซื้อหลายสิบล้านก็ฝากไว้ต้องระวังหรือบางทีที่ดินมีทางติดทางสาธารณะไหมถ้าที่ดินไม่ติดทางสาธารณะเลยที่ดินตาบอดอันนี้ก็อย่าซื้อครับพอซื้อเสร็จแล้วคุณไม่มีทางออกเวลาคุณออกคุณต้องออกเนี่ยผ่านเฮลิคอปเตอร์อันนี้ก็มีหลายคดีฮะเนี่ยแถวเนี่ยเขตจตุจักรนี่ก็มีลูกความผมนี่ไปซื้อมาปรากฏว่าไม่มีทางออกนะติดลำคลองสาธารณะแต่พอซื้อเสร็จพอไปดูคลองปรากฏไงคลองกลายเป็นป่าไปแล้วออกไม่ได้ครับต้องมาจ้างทนายอีกหลายแสนในการฟ้องเพื่อจะเปิดทางจำเป็นไปดูอีกทางเอามีถนนเทศถนนปิดทางเข้าออกก็เสร็จครับเพราะฉะนั้นซื้อที่ซื้อทางเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยปรึกษาทนายใครก็ได้นะทนายไม่จำเป็นต้องทนายทางเฟซบุ๊กไอ้ทนายที่ไปนั่งออกทีวีอะไรไม่จำเป็นต้องไปจ้างมาหรอกใครก็ได้ทนายคนไหนก็ได้ที่มีความรู้เรื่องกฎหมายที่ดินเคยทำคดีที่ดินเนี่ยนะครับนะเนี่ยคดีพระพยอมเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกันแชร์เข้าไปนะครับตอนนี้คนดูทาง Facebook ก็ 4,600 YouTube ก็ 1,900 5,000 ก็เท่าไหร่ 6,000 กว่าคนแล้วก็กราบขอบพระคุณมากครับ
ดูแล้วแชร์ให้อาจารย์ทาง Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สถึงเวลามันเด้งมา YouTube ทาง Facebook นะ YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งทำให้เป็นให้ลูกหลานกดช่องอาจารย์ไม่มีโฆษณาจำไว้เลยนะเข้ามาแล้วก็แชร์เลยครับได้ประโยชน์นะรายการของอาจารย์เนี่ยตอบได้เลยครับว่าคุณได้อะไรจากรายการผมก็คือได้ข้อกฎหมายได้ความจริงอาจารย์ให้ความรู้ทางกฎหมายให้ความจริงกับพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าอะไรเพราะผมจะ60อีกไม่กี่วันแล้ว57นะพอ60แล้วมันก็จะเริ่มเลิกอาชีพแล้วนะเราก็จะไปพักผ่อนสบายๆนะตอนนี้ก็เป็นวิทยากรสอนหนังสือเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับนะเป็นเจ้าของสำนักงานพอเราใกล้ๆ60แล้วก็เบาแล้วเราไม่ต้องไปสงไปศาลแล้วเพราะเราแก่แล้วอีก3ปีก็เกษียณแล้วนะเป็นทนายความมา35ปีจบนิติบัณฑิตนะก็ความรู้ทางกฎหมายประสบการณ์เขี้ยวเล็บก็พอสมควรที่ FC จะได้ประโยชน์นะเข้ามาแล้วก็แชร์ไปบอกพี่น้องเพื่อนฝูงกระจายไปบอกว่าเพจอาจารย์ดียังไงให้ความรู้ยังไงตรงไปตรงมาไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่ต้องตามกระสงกระแสแล้วสวนกระแสได้หมดถ้าคิดว่าสิ่งที่เราสวนแล้วสังคมได้ประโยชน์เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องของน้องชมพู่นะครับก็มีทนายความนักกฎหมายมาให้ความรู้ให้อะไรกันนะเกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่ว่าจะจับได้ไหมทนายบางคนก็บอกว่ามีการสับขาหลอกลุงเป็นการสับขาหลอกตำรวจอย่างนั้นอย่างนี้เอาคนก็ออกมาด่าว่าเอ๊ะเป็นทนายความทำไมมาพูดแบบนี้ทำให้คนร้ายรู้ตัวนะไปบอกทำไมว่าตำรวจกำลังสับขาหลอกนะอะไรต่างๆก็โดนด่าโดนอะไรไปเยอะแยะพวกสับขาหลอกคือผมอยากจะฝากนะคนที่เป็นทนายความในการที่จะไปออกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราต้องดูว่าเรามีพื้นความรู้ไหมบางคนเป็นทนายความแต่ไม่ใช่เป็นนักสืบไม่เคยเป็นตำรวจเก่าไม่มีความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วเราก็ไปพูดนะพูดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเลยว่าตำรวจสับขาลงขาหลอกเลยอะไรต่างๆนะครับนะจนพี่น้องประชาชนในโซเชียลบอกเฮ้ยไปพูดทำไมวะพูดไปก็เดี๋ยวก็คนร้ายก็รู้หมดสินะไปพูดเพื่ออะไรพูดไปเนี่ยนะคนร้ายก็รู้หมดว่าตำรวจเขาเนี่ยนะเขาสับขาหลอกนะอะไรต่างๆคนร้ายก็ติดตามข่าวสารอยู่ก็รู้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากพวกทนายความที่ไปรับจ้างออกทีวีทั้งหลายนะพยายามนึกถึงจรรยาบรรณของตัวเองบ้างไม่ใช่ไปเที่ยวไปพูดจนคนร้ายรู้หมดไปเล่าวิธีการทำงานของตำรวจบ้างอะไรต่างๆรู้หมดนะคือต้องมีจรรยาบรรณบ้างแล้วคนร้ายก็รู้หมดจะไปจับได้ไงล่ะคนร้ายฆ่าน้องชมพู่นะครับชาวบ้านเขาก็ด่านะเมื่อเช้าผมก็คุยกับเพื่อนตำรวจเขาก็บอกว่าอยากให้อาจารย์เดชาพูดออกสื่อหน่อยว่าเดี๋ยวนี้มีทนายความที่ไปออกทีวีเนี่ยแล้วก็ไปพูดนั่นพูดนี่อะไรว่าคนร้ายตำรวจสับขาหลอกบ้างไปอวดรู้บ้างตำรวจเขาสื่อแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคนร้ายก็รู้เรื่องหมดนะตำรวจก็เลยทำงานลำบากวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตำรวจอวดรู้ไม่ได้เคยเป็นตำรวจอ่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักสืบผมนี่เป็นเจ้าของบริษัทนักสืบนะได้รับการฝึกอบรมมาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศเขาก็มีนักสืบเป็นฝรั่งมาจากสิงคโปร์มาอบรมที่สำนักงานนะในประเทศก็มีตำรวจมีทหารมาอบรมผมนะครับแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมก็มีความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนในภาคเอกชนที่เขาเรียกว่า private detective ก็อยากจะฝากนะครับพวกบรรดาทนายความที่ไปอวดรู้ออกทีวีหรือพูดตามสื่อต่างๆนะอย่าไปอวดรู้เลยครับความรู้ก็ไม่มีอย่าไปอวดนะครับมันอายเขาและอย่างมันทำให้สับสนแล้วก็ถ้าแล้วว่าตำรวจเขาทำงานลำบากคุณก็ไปชี้ช่องชี้อะไรต่างๆหมดนะครับนะสับขาลงขาหลอกอะไรของคุณก็ไม่รู้นะเนี่ยนะคุณไปอ่านคอมเมนต์บ้างนะเขาด่าคุณเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้อย่าไปโชว์โง่โชว์อะไรต่างๆแล้วก็ให้มีจรรยาบรรณบ้างคุณยังไม่รู้เลยในสำนวนการสอบสวนของตำรวจมีอะไรบ้างแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาทำงานยังไงและทำงานไปถึงไหนคุณก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อวดรู้นะแล้วก็ทำให้คนร้ายรู้ตัวบางทีคุณก็ไปชี้ช่องจนคนร้ายรู้ตัวตำรวจก็ทำงานยากแทนที่จะจับคนร้ายคดีชมพู่ได้ก็ลำบากนะอย่าอวดรู้นักเลยครับตำรวจเขาฝากมาในฐานะเป็นเพื่อนฝูงกับผมเนี่ยว่าอย่าเที่ยวไปนำเสนอข่าวอย่าเที่ยวไปพูดจาชี้นำอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตำรวจโดยที่ขนาดที่คุณไม่ได้รู้ข้อที่จริงอะไรเลยนะ
นะไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรก็วิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรตาอะไรไปเรื่อยเลอะเทอะเลอะเทอะนะครับหุบปากซะมั่งก็ได้นะครับนะรับจ้างออกทีวีก็ 1,500 ถึง 3,000 น่ะเงินก็ได้แต่ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมบ้างอันนี้ก็ฝากไว้นี่ตำรวจเขาฝากมานะว่าหุบปากซะมั่งก็ได้วิพากษ์วิจารณ์เก่งจังเลยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อย่างนั้นวิเคราะห์หมดตำรวจจะไปทางนั้นทางนี้คุณไปพูดแบบนี้คนร้ายก็รู้หมดว่าตำรวจเขาจะสืบยังไงเขาจะเริ่มสืบตรงไหนสืบกับใครคนอะไรต่างๆนะตำรวจก็ทำงานยากก็จับคนร้ายยากนี่เขาบอกผมมานะก็ฝากบอกว่าให้มีจรรยาบรรณมีสำนึกมากหุบปากซะบ้างนะตัวเองก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกครับจบกฎหมายไม่ได้จบมาทางด้านสืบสวนสอบสวนอย่างผมเนี่ยได้รับการฝึกอบรมมาเป็นเจ้าของบริษัทนักสืบเนี่ยมีความรู้เรื่องนักสืบนะเรายังไม่พูดเลยนะครับนี่ฝากไว้นะครับตำรวจก็ฝากมาคือผมคุยกับตำรวจเนี่ยนะเขาบอกว่าคดีเนี่ยเขากำลังสืบสวนอยู่แล้วเขาก็ทำไปแล้วมากพอสมควรแล้วมันต้องใช้เวลาใจเย็นๆนะครับจะไปทำอะไรตามใจพวกนักข่าวพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนี่ก็เหมือนกันครับตำรวจเขาฝากมาเลยนะครับว่าคุณก็ล้ำเส้นนะนะทำตัวเป็นสายสืบเข้าไปเก็บหลักถงหลักฐานไปสอบพยานไปยุ่งเหยิงกับพยานจนตื่นไปหมดนะทำงานเหมือนนำเสนอข่าวแบบเจาะลึกอินเวสติเกทีฟนะเพื่อสร้างเรตติ้งนะสร้างเรตติ้งโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายในคดีน้องชมพู่นะโหเข้าไปลึกเลยครับไปค้นหลักฐานไปสอบพยานไปเฝ้าดูคนนั้นคนนี้ผมว่าบางครั้งเนี่ยมันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มันล้ำเส้นกันไปมันทำให้คดีตำรวจเขาเสียหายก็ฝากบอกมาทำให้คดีตำรวจเขาเสียหายคุณทำตัวเหมือนเป็นนักสืบของตำรวจอะเข้าไปเก็บหลักฐานบ้างไปสอบพยานนะเพราะอะไรคุณต้องการให้เห็นว่าการนำเสนอข่าวของคุณเนี่ยมันเจาะลึกนะนำเสนอข่าวได้ลึกกว่าแล้วคุณก็ได้เรตติ้งเพราะได้เรตติ้งคุณก็ได้ค่าโฆษณาคือหวังผลเฉพาะทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ช่องคุณคำนึงถึงจรรยาบรรณบ้างคดีมันก็เสียหายนะครับนะคุณเข้าไปสอบถามพยานปากนั้นปากนี้นะเข้าไปเก็บหลักฐานเข้าไปถ่ายรูปนะครับคุณเห็นใจตำรวจนะตำรวจคดีชมพู่เขาทำงานหนักนะหลายๆคนเพื่อนๆผมเป็นตำรวจเนี่ยก็ฝากบอกมาว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยนักข่าวช่องเนี้ยให้มันมีจรรยาบรรณบ้างไม่ใช่เอาเรตติ้งเอาแต่ค่าโฆษณาอะไรต่างๆไม่ได้คำนึงถึงจรรยาบรรณอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะอยากจะได้เรตติ้งแล้วก็ได้เงินค่าโฆษณาคิดอยู่แค่นี้จรรยาบรรณไม่มีนะครับทำคดีตำรวจเขาเสียหายเขาโอ้โหเข้าไปสอบพยงพยานหมดแทนที่ตำรวจเขาจะไปฝังตัวก็ไม่ได้เพราะคุณไปล่อทะเลหมดอ่ะคุณหวังแค่อย่างเดียวคือเรตติ้งนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 5,200 YouTube 2,300ก็7ก็ใกล้ๆ7-8,000 คนแล้วนะครับนะสถานีโทรทัศน์นะครับจรรยาบรรณมีบ้างอย่าเอาเรตติ้งอย่าเอาแต่ค่าโฆษณาโอ้โหคุณเข้าไปโอ้โหไม่ได้สนใจเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพเลยนะครับนะไม่มีใครเขากล้าด่าคุณหรอกผมเนี่ยกล้าพอผมไม่สนใจพวกทีวีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องตำรวจเขาฝากมาเนี่ยโอ้โหคุณล้ำเส้นเหลือเกินอ่ะมันก็ทำให้คดียุ่งยากการสอบสวนลำบากอ่ะคุณเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานหมดนะเนี่ยจรรยาบรรณมีบ้างนะสื่อมวลชนทีวีนะครับนะใครติดตาม Facebook ทนายคลายทุกข์จะเห็นว่าผมกล้าด่าพวกทีวีเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้สนใจพวกมันนะครับนะเราเป็นผู้จัดรายการทางโซเชียลมีเดียไม่สนใจพวกทีวีอะไรหรอกเราพูดตรงไปตรงมาเราอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องว่าผมพูดจริงไหมล่ะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะมีอะไรอาจารย์ก็จะพูดตรงไปตรงมาไม่เคยสนใจกับไอ้พวกทีวีอะไรพวกนี้แล้วแล้ววันเนี่ยนะมันก็เอาใครตะใครมานั่งในรายการทอล์กใครมานั่งรายการมันก็กลายเป็นเหยื่อไปหมดเนี่ยเป็นผู้เสียหายไปเป็นผู้ถูกกระทำมั่งแล้วมันก็พูดอยู่ฝ่ายเดียวสรุปแล้วก็ไอ้คนที่มานั่งเนี่ยกลายเป็นคนดีไปหมดอ่ะนะแล้วก็ด่าตำรวจด่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยรายการทีวีเดี๋ยวนี้เป็นเงี้ยโดยเฉพาะไอ้รายการทอล์กพูดมันอยู่คนเดียวเนี่ยเอาคนมานั่งแล้วก็มีทนายคนมานั่งแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยโอ้โหมันถูกกระทำอะไรแต่อะไรตำรวจเลวข้าราชการชั่วไปหมดอ่ะพอเอาคนมานั่งนี่แบบจากเดิมเป็นผู้ต้องหาเนี่ยกลายเป็นคนดีไปหมดอ่ะ
พราะฉะนั้นก็ฟังอะไรก็ฟังหูไว้หูอันนี้ก็ฝากไว้อาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นรายการอาจารย์ในตรงไปตรงมาสามารถวิพากษ์วิจารณ์รายการอื่นได้เต็มที่ไม่สนใจหรอกถ้าประชาชนได้ประโยชน์เรื่องต่อไปครับตอนนี้สังคมก็เริ่มจะชอบแล้วครับรายการที่ไม่มีสาระเอาคนมาด่ากันเริ่มตั้งแต่บุ๋มปนัดดาด่ากับเอ๋ปารีณาอันนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาจนนะทีวีเอาไปออกรายการแฉช่องแกรมมี่เรตติ้งโอ้โหกระฉุดเลยครับได้เรตติ้งได้ชื่อเสียงได้ไวรัลได้โฆษณาได้ประชาสัมพันธ์ไม่มีสาระเลยบุ๋มปนัดดากับเอ๋ปารีณามายืนเถียงกันคุยกันเรื่องอะไรหอยเหม็นมั่งนะการแต่งกายมั่งหน้าอกหน้าใจแต่งตัวโป๊ะไม่มีประโยชน์เลยแหละครับไร้สาระแต่แบบคนไทยชอบครับนะเอ๋ปารีณากับบุ๋มปนัดดามานั่งด่าผู้หญิง2คนโอ้ยทีวีชอบครับได้เรตติ้งรายการแฉนะได้เรตติ้งได้โฆษณาได้ทุกอย่างได้หมดแต่สังคมไม่ได้เลยไม่มีสาระเลยเมื่อเช้านี้สุทธิชัยไลฟ์นักข่าววุโสนะครับเขาทำคลิปสุทธิชัยไลฟ์ทาง Facebook นะคุณสุทธิชัยอายุ73 74แล้วในฐานะเป็นนักข่าววุโสถามคุณบุ๋มว่าสนุกมากไหมไปรายการไร้สาระนะครับเนี่ยถามว่าเนี่ยไปรายการไร้สาระสนุกมากไหมนะครับคือเดี๋ยวนี้คนไทยมันไม่มีสาระอะไรเอาผู้หญิง2คนมายืนด่ากันเรื่องหอยเหม็นหอยมีกลิ่นแต่งตัวโป๊ไม่ได้ประโยชน์เลยไร้สาระเถียงกันแบบหาสาระอะไรไม่ได้เลยเนี่ยคุณสุทธิชัยเมื่อเช้าเนี่ยมาทำคลิปผมแชร์มาเนี่ยนะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเครียดชอบความบันเทิงดราม่าไม่ต้องมีสาระไม่ต้องคิดเยอะนะครับเนี่ยสังคมมันจะเป็นแนวเนี้ยนะอันนี้ก็คู่นี้ครับดังกันไปแล้วก็ด่ากันไปผู้หญิง2คนมานั่งด่าผมดูแล้วผมไม่เห็นมันได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความบันเทิงสาระอะไรประเทศชาติก็ไม่มีเป็นส.ส.แทนที่ไปทำหน้าที่นะอีกคนก็เป็นพิธีกรอันนี้ก็มากายมานั่งด่านั่งเถียงกันไม่ได้ประโยชน์เลยครับเป็นเรื่องน้ำเน่าไร้สาระมากแต่สังคมไทยชอบนะครับนะเรื่องคนด่ากันเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมีสาระเลยคนไทยชอบพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นไงมาอีกคู่หนึ่งก็คืออะไรสาวสองเนี่ยเขาเรียกสาวสองเหรอกระเทยไงสีตังกับลีน่าจังมาอีกคู่ก็ด่ากันไปหยาบคล้ายคนก็ชอบอีกครับทีวีก็มาเล่นอีกครับได้เรตติ้งอีกครับโฆษณาเข้าอีกก็ไม่ได้ประโยชน์เลยครับสิตังนะสาวสองใช่ไหมเขาเรียกสาวสองหรือก็เธออะไรเนี่ยหน้าแก่ๆไอ้ส้มหยุดอะไรเนี่ยก็ชอบครับแล้วก็มาด่ากันลีน่าจังถ้อยคำหยาบคายด่ากันไปด่ากันมาเรตติ้งกระจายครับนะสาระไม่มีนี่คู่หนึ่งคู่ที่สองคือด่ากันแบบไร้สาระไม่มีสาระเลยแต่ว่าคนไทยชอบคู่ที่3ล่าสุดครับวันอยู่บำรุงลูกชายคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะก็ออกมาด่าอัดคลิปด่าครับเรื่องไปจับมือกับเอ๋ปารีณาแล้วโดนลูกเพจด่าโดนลูกเพจด่าก็เลยเอามานั่งระบายก็ด่ากันอีกครับ ประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะครับผมได้จัดรายการเนี่ยผมไม่ต้องเอาสาระนะเพราะอะไรเพราะถ้ามีสาระไม่มีใครดูครับจริงไหมครับพี่น้องครับนะถ้าจริงก็ช่วยกันแชร์ด้วยเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดไลค์ด้วยนะ Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบแล้วก็กดซีเฟิร์สถ้า YouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งเข้ามาแล้วกดด้วยจัดรายการถ้ามีสาระเยอะไม่มีใครดูครับเนี่ยตรงนี้ดูเนี่ยก็เนี่ยวันโยมลุงเนี่ยนั่งอัดคลิปด่าคนที่ด่าเขาพวกลูกเพจพวกอะไรต่างๆฟังเนื้อหาแล้วก็ไม่เป็นไงไม่มีสาระอีกแต่คนชอบเข้าไปดูเยอะเขาบอกว่าดูเพื่อความบันเทิงอย่าหาสาระโอ้ทำไมบ้านเมืองเราเดี๋ยวนี้มันกลายอย่างเงี้ยเพราะคนมันเครียดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการกฎหมายที่ผมจัดเนี่ยมันก็ต้องเอาฮานะครับมีสาระมากไม่มีใครดูแล้วคนดูน้อย100-200คนอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกดราม่าเนี่ยคนเยอะนะครับตอนนี้ Facebook ไป 5,100 แล้วช่วยกันแชร์หน่อย YouTube ก็ 2,400 ตอนนี้ก็เท่าไหร่ล่ะ7,600 ใกล้ 8,000 คนแล้วก็กราบขอบพระคุณพวกหน้าม้าทั้งหลายใครรักใครชอบก็เข้ามานะฮะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาด่าผมก็บล็อกหมดตอนนี้ผมบล็อกไปเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่สนใจหรอกคนเหล่านี้จะต้องมากดติดตามผมหรืออะไร
นะถ้าใครเข้ามาด่าผมอะไรบิดเบือนข้อมูลข่าวสารผมก็บล็อกหมดผมไม่ได้แคร์อะไรพวกนั้นเพราะว่ารายการผมเนี่ยไม่ได้มาหาโฆษณาไม่ได้มาหาเรตติ้งนะแต่ต้องการคนดูแต่ไม่ต้องการอะไรนะค่าโฆษณาอะไรไม่เกี่ยวเพราะรายการผมไม่มีโฆษณา Facebook YouTube ไม่ได้เปิดรับรายได้นะครับไม่ได้เปิดรับรายได้จำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าผมได้รายได้อะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็เป็นความเท็จเพราะว่าผมไม่ได้เปิดรับรายได้แล้วมันจะได้รายได้อย่างไรนะครับหอกหักสากกระเบือทั้งหลายนะครับไม่ได้เปิดรับรายได้จัดรายการเนี่ยเพราะว่าอะไรความมันล้วนๆแต่ละเราพูดความจริงเราจะไม่ใส่ร้ายอะไรต่างๆเราตีแสกหน้ารายการทีวีหรือใครนักข่าวทนายความหรือใครตะใครคนไหนเราดูแล้วเราอยากวิจารณ์เราก็วิจารณ์เลยเปรี้ยงเลยเราไม่สนใจแล้วครับนะถึงแม้กระแสจะตีกลับมาด่าผมเฉยๆผมไม่ได้สนใจเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่พ่อผมนะครับเราพูดตรงไปตรงมาเราจะไม่ใส่ร้ายเขานะครับเราว่าตรงๆเลยเราจะไม่มาเชียร์เชิญอะไรใครละนะครับนี่ก็วันอยู่บำรุงนะครับไปจับมือกับเอ๋ปารินา FC ก็ด่าว่าไปจับทำไมนะแล้วก็ด่าวันก็เลยมาด่าลูกเพจแต่อย่าถึงขนาดไปแจ้งความลูกเพจนะท่านจำได้ไหมในอดีตนะครับมีเพจใหญ่อยู่เพจหนึ่งนะไปทำรายงานข่าวเกี่ยวกับยิงกาดที่โคราชและรายงานข่าวมันใกล้ชิดไปลูกเพจก็เลยด่ากันเยอะแยะเลยลูกเพจด่าเพจใหญ่เนี่ยสุดท้ายก็ปรึกษาทนายความหน้าตาดีคนหนึ่งเป็นทนายความพวกรับจ้างทำคดีหมิ่นประมาทดาราโดยเฉพาะก็เลยไปพาไปแจ้งความโรงพักบางเขนนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกเพจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยเราเป็นทนายความเนี่ยนะครับถ้าใครมาปรึกษาให้ดำเนินคดีกับลูกเพจเนี่ยมันไม่ควรทำนะเพราะลูกเพจทุกคนน่ะคือคนที่มีอุปการะคุณกับเพจอย่างผมเนี่ยใครด่าผมเนี่ยผมก็ทำอย่างมากคืออะไรบล็อกจบผมจะไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกเพจตัวเองนะครับเนี่ยวันๆเนี่ยมีคนมาด่าผมในเพจเยอะๆไปผมก็บล็อกไม่จะไปดำเนินคดีหมิ่นประมาทแต่ทนายความคนนี้ก็เป็นไงให้คำปรึกษาเรื่องการพาเขาไปแจ้งความที่โรงพักบางเขนพอแจ้งความเสร็จเพจนี้ยิ่งโดนด่าหนักเข้าไปอีกครับนะครับสุดท้ายต้องมาขอโทษแล้วก็ต้องปิดเพจไปตั้งหลายวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักกฎหมายเนี่ยโดยเฉพาะพวกนักกฎหมายที่ทำมาหากินอยู่กับดาราเนี่ยคดีหมิ่นประมาทโดยเฉพาะงานหลักก็คือพาคนไปปอทถ่ายรูปเสร็จกลับถ่ายรูปเสร็จกลับมีคดีหมิ่นประมาทเนี่ยทนายความเหล่านี้นะมันต้องมีจรรยาบรรณบ้างนะครับว่ามันนะแม้กระทั่งลูกเพจตัวเองอ่ะอย่าไปชักนำให้เขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกเพจควรจะห้ามปรามเขาว่าสุดท้ายเนี่ยครับไงเพจก็ต้องปิดไปตั้งหลายวันก็เพราะทนายความพวกนี้เป็นทนายความที่รับจ้างดำเนินคดีหมิ่นประมาทดาราโดยเฉพาะเราจะเห็นเนี่ยพวกนี้ก็คือพาดาราที่โดนคลิปโป้ไปยืนถ่ายเสร็จถ่ายรูปเสร็จกลับถ่ายรูปเสร็จกลับพวกนี้คือหากินกับการฟ้องหมิ่นประมาทนะแจ้งความหมิ่นประมาทอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพจผมเนี่ยใครด่าผมนะผมก็บล็อกผมไม่ดำเนินคดีหรอกครับไร้สาระเพราะคนที่มาดูเพจผมเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณทุกคนเนี่ยมีบุญคุณกับเพจผมเพียงแต่ถ้าใครด่าผมก็แสดงว่าคุณกับผมแสดงว่าใจไม่ตรงกันพอใจไม่ตรงกันผมก็บล็อกทิ้งไปผมคงไม่ทนให้คุณมานั่งด่าแต่ผมคงไม่ไปแจ้งความตำรวจจับลูกเพจนะครับเพราะนั้นการเป็นทนายความเนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของเพจใหญ่ๆเนี่ยจะจ้างทนายเป็นที่ปรึกษาเนี่ยหาคนที่มันมีจรรยาบรรณหน่อยนะครับหาคนที่มีจรรยาบรรณหน่อยไม่ใช่ว่าโอ้โหลูกเพจด่านะให้คำปรึกษากฎหมายไปแจ้งความลูกเพจเขาเป็นลูกเพจเราอ่ะเราจะไปแจ้งความจับได้ไงก็เหมือนกับแจ้งความจับลูกค้าผมเป็นทนายความโดนลูกความด่าเยอะแยะไปผมเฉยๆด่าก็ด่าไปเพราะอะไรเขาเอาเงินมาให้เราค่าจ้างแต่ละคดีมีทั้งหลักล้านหลักแสนหลักสิบล้านหลักเกือบหลายสิบล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นวันหน้าเขาไม่พอใจการทำงานเขาจะไปนั่งด่าแล้วก็ตามสบายผมไม่ซีเรียสเลยนะครับนะเพราะลูกค้าคือผู้มีอุปการะคุณถ้าทนายความเขาเรียกว่าลูกความหรือไคลเอนต์นะแต่ถ้าเป็นการค้าทั่วไปเขาเรียกว่าคัสโตเมอร์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นใครด่าผมก็บล็อกนะแล้วผมบล็อกในบล็อกเปิดเผยนะผมไม่ต้องมาแอบเอิบอะไรผมบอกเลยถ้าใครด่าผมก็บล็อกกันนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเรียกลูกเพจผมว่าหน้าม้าขาประจำ คือ FC ของผมมันหน้าม้ามันต้องคิดไป
ในทางเดียวกันกับผมนะหรือไม่ก็วิพากษ์วิจารณ์แบบสุภาพไม่ใช่มาเสียดสีแดกดันใช้คำหยาบเรียกผมไอ้เบี้ยวไอ้ห้อยแสดงคนเหล่านี้ไม่ได้เคารพผมแล้วไอ้เบี้ยวไอ้ห้อยเรียกใช้คำหยาบอะนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปดูแล้วเนี่ยใช้คำหยาบดูแล้วถ้าทางคุณไม่ชอบผมอันนี้ผมบล็อกแต่ผมไม่ฟ้องนะครับเพราะผมไม่รู้จะไปฟ้องทำไมมันเสียไปล่ำเวลาเอาเวลาไปทำมาหากินแค่งานของผมที่ทำทุกวันก็ทำไม่ทันแล้วผมคงไม่มีเวลาไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับใครแล้วนะฮะใครด่าผมก็บล็อกกันจบแล้วก็ยังมีประเภทหนึ่งเป็นทนายความนะนะอ้างตัวเป็นเพื่อนผมแต่ด่าผมทุกวันผมบอกเลยนะผมไม่เคยมีเพื่อนประเภทนี้แล้วอย่ามาอ้างตัวเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมไม่ได้กระจอกเนี้ยเพราะเพื่อนผมส่วนใหญ่เป็นคนที่รักกันจริงอย่างอัจฉริยะเนี่ยเพื่อนผมไม่มีมาด่าผมรับหลังอะไรไม่มีคนที่บางคนแบบมาด่าผมแล้วบอกเป็นเพื่อนผมไอ้พวกกระจอกผมไม่คบคนขยะพวกนี้นะครับเพราะนั้นไม่ต้องอ้างเชื่องผมคุณด่าจะด่าผมก็ด่าไปตามสบายถ้าคุณมีความสุขก็ทำไปนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าการจัดรายการของผมเนี่ยจุดประสงค์คือให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชนนะวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารแบบที่เขาเรียกว่าอะไรแบบสไตล์เดชาได้ความรู้ตรงไปตรงมาเข้าใจนะครับพี่น้องครับนะครับนะฮะนะครับตอนนี้ก็ทาง YouTube ก็ 2,400 Facebook ก็ 4,900 ก็ 6,000 กว่าคนสบายนะครับเพื่อจัดรายการแบบผมเนี่ยหนึ่งไม่มีโฆษณาไม่ได้รับรายได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์เคอร์อะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปใส่ลงใส่ร้ายอะไรใครนะครับอันนี้ก็ตะกี้ก็เรื่องน้องชมพู่ไปแล้วแล้วก็น้องชมพู่ก็พูดไปแล้วนะแล้วก็ถุงกล้วยแขกพระแพ้คดีก็พูดไปแล้วนะสีตางกับลีน่าจังก็ไปแล้วนะอีกเรื่องครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพี่แปะออกคำสั่งด่วนนะครับให้ตำรวจที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ไปช่วยราชการไปอยู่กับนักการเมืองไปที่นั่นที่นี่ไปเป็นฝ่ายส่งฝ่ายสืบกลับที่ตั้งครับภายใน7วันครับเพราะตอนนี้ครับพนักงานสอบสวนขาดแคลนมากรับพวกจบเนมาไม่กี่วันก็ลาออกหมดแล้วนะตำรวจขาดแคลนมากวันก่อนผมไปสภ.บึงกุ่มได้มีโอกาสคุยกับท่านรองผู้กำกับสอบสวนคุยกับพนักงานสอบสวนน้องๆหลายคนคุยกับเจ้าที่สืบสวนก็บอกว่านะงานสอบสวนเนี่ยยังต้องการกำลังพลอีกเยอะปริมาณคดีมันเยอะผมไปโรงพักเนี่ยพอดีไปพาเน็ตไอดอลไปเป็นพยานให้การเนี่ยคือจำเป็นนะครับพนักงานสอบสวนยังขาดอยู่งานหนักแล้วก็พนักงานสอบสวนสวัสดิการก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีความก้าวหน้าก็ไม่มีมันโดนทุบแท่งไปแล้วก็ฝากพี่แปะทำยังไงให้พนักงานสอบสวนมันมีเป็นอาชีพที่มีเกียรติหน่อยมีความก้าวหน้าหน่อยบางทีมันมีเกียรติแต่ไม่มีความก้าวหน้าอย่างรองผู้กำกับสอบสวนโรงพักบึงกลุ่มเนี่ยไปเจอท่านบอกว่าเป็นมา20ปีแล้วก็ยังไม่มีความก้าวหน้าก็อยู่20ปีนะคิดดูดิ20ปีผมฟังแล้วผมตกใจเลยโอ้ยผมไม่นั่งคุยกับพี่น้องตำรวจเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนเชียร์ตำรวจนะครับนะเป็นคนเชียร์ตำรวจนะครับนี่บอกตรงๆเลยผมเป็นคนเชียร์ตำรวจไม่ใช่คนด่าตำรวจแต่ด่าเฉพาะตำรวจเร็วๆชั่วๆบางคนเท่านั้นนะภาพรวมเนี่ยผมเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นตำรวจมากกว่าเป็นทนายเพราะนั้นผมเชียร์ตำรวจไปทุกโรงพัก FC ผมหมดอันนี้ไม่ได้โม้นะเรื่องจริงนะครับไม่เชื่อคุณต้องถามในโรงพักไหนไม่มี FC ผมไม่มีตำรวจเชียร์ผมหมดผมไม่เคยใส่ร้ายแต่ถ้าอันไหนมันเร็วมันชั่วนอกรีดผมก็ด่าตบทรัพย์อย่างเงี้ยด่าตรวจเยี่ยวแล้วก็ต่อรองเงิน 40,000 อะไรทางภาคใต้อันนี้ผมก็ด่าตบทรัพย์เรียกเงินอะไรผมด่าหมดนะเปิดบอลด่านะเรียกค่าทงค่าไทยนะจับคนร้ายยาบ้ามาเรียกเงินปล่อยตัวไอ้ชั่วๆแบบนี้ผมด่าแต่อย่าลืมตำรวจมี 200,000 กว่านายคุณจะเที่ยวด่าเขาเลอะเทอะผมไปทุกโรงพักได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ผู้กำกับเรื่อยมาทุกที่ไม่ได้โม้เลยของจริงครับคุณเคยเห็นมาทนายความคนไหนที่ออกทีวีดังๆไปตามโรงพักแล้วตำรวจขอถ่ายรูปทั้งโรงพักไม่มีหรอกครับมีผมคนเดียวแม้กระทั่งโรงพักกระทุ่มแบนนะที่มีทนายความคนดังอยู่ที่นี่คุณไปดูแต่ผมไปกระทุ่มแบนไปเป็นพยานโอ้ยทั้งโรงพักครับนะกระทุ่มแบนกรุงเทพเชียงใหม่นะเชียงใหม่กับเมื่อคราวที่แล้วไปเตี้ยมอชอไปภูพิงกลับไปอะไรวะช้างเผือกโรงพักใหญ่ๆนะก็ถ่ายรูปหมด FC ผมทั้งนั้นไปร้อยเอ็ดก็เหมือนกันก็ถ่ายหมดนะครับนะไปร้อยเอ็ดขนาดผู้ต้องหาเป็นรองผู้กำกับนะเป็นตำรวจนะไปยิงเสียชาตินะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เข้าไปทำคดีเสียชาติแล้วเขาจ้างทนายคนใหม่แล้ว
นะครับนะขนาดไปทำคดีตำรวจผู้ต้องหาไปยิงเขาตายข่าวใหญ่นะครับตำรวจทุกคนก็ถ่ายรูปกับผมหมดอ่ะเพราะอะไรเขาติดตามรายการผมอยู่เพราะผมเป็นคนที่แบบเป็นไงอ่ะเป็นปากเป็นเสียงให้ตำรวจตลอดเฉพาะตำรวจดีๆแต่ถ้าไปตั้งด่านไปรีดไถไปตบทรัพย์อะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะไปอะไรตั้งด่านเคอร์ฟิวเรียกเงินแล้วก็ให้เขาแกะหอยอะไรอย่างนั้นอันนั้นผมไม่ชอบเรื่องชั่วผมไม่เอาแล้วกันผมด่าเลยแล้วผมก็ดำเนินคดีตำรวจติดคุกมาหลายคนที่แม่สอดติดคุกไป 4-5 คนนะครับตั้งแต่รองผู้กำกับร้อยตำรวจโทอยู่ในคุกเนี่ยศาลฎีกาตัดสินนะไปโบกรถแล้วเรียกรถมานะเรียกรถบัสมาแล้วก็เสร็จแล้วก็ตบทรัพย์เอาเรียกเขาไปจอดในปั๊มแล้วก็ขอครับ 55,000 จำคุกหมดเลยนะครับเนี่ยผมเป็นคนทำเนี่ยตำรวจติดคุกนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมคนตรงไปตรงมานะครับนะมีอะไรก็ตรงไปตรงมานี่คือนิสัยผมนะใครบอกจะเชียร์ตำรวจก็เชียร์เนี่ยพนักงานสอบสวนนี่ผบ.ตร.เรียกกลับแล้วนะเรียกกลับนะครับมาทำงานนะครับโพล่าสุดเขาบอกว่าอะไรคนอยากไปตลาดนัดมากกว่าไปโรงหนังนะครับนะคนส่วนใหญ่อยากไปตลาดนัดปลอดภัยกว่าไปโรงหนังไม่ปลอดภัยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะอะไรเนี่ยซื้อรถมาแล้วก็3วันนะปลาอะไรเนี่ยชำรุดบกพร่องใช้การไม่ได้ไปร้องสคบแล้วก็ประจานผ่านโซเชียลตอนนี้เจ้าของรถยี่ห้อนี้ก็ยอมคืนเงินแล้วออกรถได้3วันรถพังเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยรถมันพังเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือโพสต์ Facebook แล้วก็ไปร้องสคบแล้วก็ประจานผ่านโซเชียลนะไอ้เจ้าของค่ายรถยนต์พวกนี้เดี๋ยวมันก็ต้องรีบเอาเงินมาคืนแล้วหรือไม่ก็เปลี่ยนรถให้ไปฟ้องศาลมันก็ช้าเอาประจานผ่าน Facebook เลยใครต้องการประจานเจ้าของผลิตภัณฑ์เร็วๆชั่วๆก็แวะมาหาอาจารย์เดชาได้เลยหรือว่าพบการทุจริตการคดโกง18มงกุฎท่านเดินทางมาหาอาจารย์ที่สำนักงานแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์สดด้วยกันเลยแต่ขอให้เป็นเรื่องจริงนะทุจริตคดโกงอบจ.เทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยมาเลยครับมาแฉเพื่อชาติเลยผมยินดีนะแฉเพื่อชาติเลยนะครับอีกรายก็เป็นเรื่องดราม่านะครับแก๊ปผู้ชายแก๊ปผู้หญิงนั่งรออาหารอยู่แก๊ปผู้ชายลุกขึ้นไปตบแก๊ปผู้หญิงบอกยืนค้ำหัวหนึ่งไอ้นี่ก็เกินไปแล้วเกินนะยืนค้ำหัวก็ไม่ได้นะนี่ถ้าไปเหยียบเงาสงสัยมันยิงทิ้งเลยมั้งนะครับอีกรายก็เป็นเรื่องอะไรนะกักตุนสินค้าซื้อมาเยอะๆนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็คิดว่าคงจะขายได้กำไรขูดรีดประชาชนทำไปทำมาปรากฏว่าอะไรไปกักตุนไว้ช่วงโควิดสุดท้ายขายไม่ออกต้องขายขาดทุนนะประชาชนก็สมน้ำหน้ากัน 7-8 แสนบาทเนี่ยนะครับส่วนเรื่องการเมืองเราพูดการเมืองกันหน่อยครับการเมืองนะขึ้นใต้น้ำประชาธิปัตย์มีจริงลือสนั่นอภิสิทธิ์อยู่เบื้องหลังก็หมายความว่านะในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีการมีขึ้นใต้น้ำรายงานข่าวเขาว่านะจาก VPTV เนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็พอจะทราบมาว่าคนไม่พอใจจุรินทร์ก็มีเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะนั่งกินข้าวกับพรรคพวกเดียวกันส่วนคนที่อยู่สายอภิสิทธิ์ไม่ค่อยได้กินข้าวไม่ค่อยได้เจอกันเขาเรียกว่าดูแลไม่ทั่วถึง ก็เลยจะมีขึ้นใต้น้ำว่าเฮ้ยเปลี่ยนดีไหมเนี่ยเปลี่ยนหัวหน้าดีไหมกรรมการลาออกเอาแบบพลังประชารัฐไหมนะก็พูดง่ายๆก็อยากจะมีอำนาจอยากจะมีตำแหน่งเห็นได้ข่าวมี 5-6 คนไปนั่งคุยกับพีรพันธ์นะรายงานข่าวก็จริงเท็จไม่รู้นะ6สสประชาธิปัตย์ไปนั่งคุยกับพีรพันธ์ที่ออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วไปช่วยงานพลังประชารัฐเขาว่านะว่าไอ้6คนนี่จะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐหรือเปล่าก็ไม่รู้สสนี่ก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปอีกเรื่องนึงก็พูดดราม่าครับด่าไปด่ามาไอ้คนนี้ก็ชอบพูดจาด่าใครไอ้ผู้กองเบนนะพูดจาไม่ค่อยสุภาพหรอกกูมึงอะไรต่ออะไรเงี้ยพูดจาไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าหูคนเนี่ยเห็นก็บอกเนี่ยเพจดังผิดหวังผู้กองเบนมั่วคำแปลเดรัจฉานบิดเบือนก็ไอคนนี้ก็โดนด่าก็นิสัยก็เหมือนเดิมแรกๆก็โดนด่าหนักเงียบไปทีเป็นคนพูดจาสุภาพสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมกูมึงแม่งมึงอะไรเหมือนเดิมก็อย่างว่าบุคลิกเขาคงแก้ยากอ่ะเขาคนเป็นคนแบบพูดจาหยาบคายรุนแรงถ้าเปลี่ยนบุคลิก
FC ก็อาจจะไม่ตามก็ทำเหมือนเดิมก็แล้วแต่ใครชอบแนวไหนก็ว่ากันไปนะผมก็ส่วนตัวกับผู้กองเบนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะในเมื่อมันเป็นกระแสผมก็วิพากษ์วิจารณ์ก็ด่ากันไปก็แค่นั้นนะตอนนี้คนดูทาง Facebook 5K ก็5อะไร 5.1K แล้วก็ Facebook 2003ก็ 7-8,000 คนนะครับก็ขอบคุณหน้าม้าเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปรายการอาจารย์เนี่ยให้ความรู้ครบถ้วนคุณไม่ต้องไปดูทีวีช่องไหนแล้วครับนะเพจเครื่องรีโมทเป็นเพจที่วิจารณ์ทีวีเขาบอกเดี๋ยวนี้ทีวีไทยแทบจะไม่มีอะไรให้น่าดูเลยละครก็รีรันมีแต่ขายพวกอะไรของน้ำเน่าอาหารเสริมนะครับเครื่องสำอางเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครเขาใช้ละนะผมถาม FC เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ปิดปากปิดจมูกกันหมดแล้วมันก็ไม่ต้องทาปากทาอะไรเครื่องสำอางก็ขายไม่ได้อาหารเสริมนี่ก็ไม่มีใครใช้อ่ะยอดขายก็ตกเปิดทีวีเจอแต่พวกอาหารเสริมเครื่องสำอางอาหารเสริมเครื่องสำอางคือเดี๋ยวนี้ไอ้เพจเครื่องรีโมทที่เขาวิจารณ์ทีวีไม่มีอะไรน่าสนใจน่าเบื่อหน่ายข่าวก็เหมือนกันทุกช่องเล่นคดีชมพู่กับทุกช่องกับชมพู่คดีแกะหอยก็แกะหอยเล่นเหมือนกันทุกช่องเปิดไปช่องไหนก็ข่าวเดิมนะทนายก็คนเดิมนะนั่งอยู่คนเดิมอะนะประชาชนก็อยากจะมีคนใหม่บ้างไหมก็มีแต่คนเดิมนั่งรออยู่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทีวีเดี๋ยวนี้มันก็น่าเบื่อหน่ายคนก็ไม่ดูมันดูมือถือกันหมดนะเวลาจะพูดอะไรก็จำกัดเวลาไม่เกิน20นาทีอะไรบ้างนะแล้วก็จะพูดจะอะไรก็ต้องดูจะกระทบกระเทือนจะสปอนเซอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทีวีเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีอะไรดูอะเพจเครื่องรีโมทเนี่ยเขาเป็นวิพากษ์วิจารณ์เรตติ้งก็ตกค่าโฆษณาก็หายากวันๆก็ต้องพยายามสร้างเรตติ้งสร้างเรื่องพิธีกรบางคนต้องรับมอบหน้าไปแจ้งความเองบ้างลงพื้นที่ผู้ประกาศข่าวต้องไปถึงสำนักงานหลายคนเนี่ยผู้ประกาศข่าวหลายช่องเนี่ยมาหาผมถึงที่เพราะอะไรเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันรุนแรงคนมันเบื่อเห็นสตูดิโอหน้าเดิมๆพิธีกรคนเดิมไอ้แขกรับเชิญคนเดิมทนายความคนเดิมไปช่องไหนก็เจอแต่เนี่ยทุกช่องอะมันเบื่อหน่ายผมดูแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าเบื่อหน่ายนะนักกฎหมายคนนึงก็เดินสายออกทีวีทุกช่องเลยนะถามอะไรก็รู้ทุกเรื่องเลยนะเขาเรียกว่าทนายเทวดา นะครับออกทุกช่องทุกเรื่องวิจารณ์ได้หมดนะครับนี่ก็คือปัญหาแล้วมันก็ไม่มีใครดูค่าโฆษณาก็หายากลำบากเรตติ้งก็ตกนะครับนะไม่เหมือนรายการผมนี่แหละติ้งไม่มีตกแล้วคนดูสม่ำเสมอแน่นหน้าม้าเต็มหมู่อาร์มเหรออ๋อหมู่อาร์มทะเลาะกับทางกองทัพบกก็ยังไม่จบครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเกี่ยวกับการเมืองแล้วมันก็จะกลายเป็นเหยื่อหมู่อาร์มตัวนี้ก็เป็นเหยื่อการเมืองแล้วฝ่ายค้านก็ไปเล่นไม่จบไม่สิ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องระหว่างหมู่อาร์มกับกองทัพบกแล้วผู้บัญชาการทหารบกอะไรไปกันใหญ่แล้วนะทางกองทัพบกก็โดนการเมืองเล่นงานโดนเรียกมาสอบอะไรต่ออะไรต่างๆกองทัพบกก็นี่แหละครับก็ต้องเตรียมดำเนินคดีกับหมู่อาร์มหนีทหารอะไรก็ว่าไปผมดูนะครับคดีนี้ก็ไม่รู้จะจบยังไงนะพูดยากนะการเอาผิดอะไรกองทัพบกไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ากองทัพบกเนี่ยมันก็อย่างที่ว่านะที่เขาเรียกว่าแดนสนธยาใครจะเข้าไปตรวจสอบงบอะไรต่างๆเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะงบลับงบอะไรต่างๆเยอะนะกองทัพบกเป็นหน่วยงานทหารนะกฎศาลยุติธรรมก็เข้าไปถึงก็ไปศาลทหารมีคดีทหารฟ้องทหารอะไรต่างๆไปศาลทหารเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับว่าผลจะเป็นยังไงมันไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นหมู่อาร์มอะไรก็ว่ากันไปชะตากรรมจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ว่าตอบยากอ่ะแต่ถามผมมาหวังผลยากจะเล่นงานทหารนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับการเมืองเขาก็บี้เรื่องหมู่อาร์มนี่แหละครับก็เป็นประเด็นไปว่าอยากจะให้มีการคุ้มครองพยานอยากจะอะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันไปแต่หวังผลยากไอ้พุ่งตรงนะหวังผลยากครับส่วนหมู่อาร์มมาทะเลาะกับกองทัพมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะในการโดนอุ้มโดนดำเนินคดีเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณแฉแล้วคุณก็ต้องเสียสละวันข้างหน้าคุณอาจจะต้องตายพิการโดนอุ้มโดนฆ่าติดคุกเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอ่ะคือคนแฉคือคนที่เสียสละอันนี้คือหลักของเรื่องการแฉเลยนะเราเสียสละมาแฉแล้วเราก็ต้องถูกดำเนินคดีถูกอุ้มถูกฆ่าถูกอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะ
แต่ผมว่าหมู่อามเนี่ยเขายอมตายเพื่อประเทศชาตินะเพราะว่าการแฉกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงเพราะนั้นก็ต้องสู้กันไปอ่ะไปไหนมาไหนก็ต้องระวังใส่หมวกกันน็อกไว้เวลาลงจากรถเมล์หรืออะไรเนี่ยก็ควรจะมีไปหลายๆคนอ่ะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกไว้นะเสื้อกันกระสุนก็ใส่ไม่ได้ก็อาจจะต้องเอาเหล็กใส่ไว้ไม่แน่มีอาจคนจะมายิงหรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้หมดอ่ะก็ดูจ่านิวซึ่งอ่ะเดินอยู่แถวบ้านผมบ้านผมอยู่ซาวรีเวอร์เดินออกจากปากรามินทา109ก็โดนตีกระบาลเลยกลางวันแสกๆเพราะฉะนั้นก็ฝากหมู่อาร์มว่าไปไหนมาไหนก็ใส่หมวกกันน็อกนะส่วนเสื้อกันกระสุนเนี่ยก็ห้ามใส่มันเป็นยุทธภัณฑ์ก็เอาเหล็กแผ่นมาใส่หน้าหลังเนี่ยเวลายิงมันจะได้โดนเหล็กไม่ตายคือสมัยนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงอ่ะนะไปไหนมาไหนหมู่อาร์มก็อย่าประมาทนะครับผมบอกเนี่ยทะเลาะกับกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยคดีโกงเบี้ยเลี้ยงอะไรอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระวังตัวเชื่อผมเถอะใส่หมวกกันน็อกกลางคืนอย่าออกนอกบ้านนะครับนะไปไหนไปหลายๆคนหน่อยนะพกไม้พกมีดอะไรไปแล้วก็ใส่เหล็กใส่อะไรอ่ะเวลายิงเข้ามาก็โดนเหล็กก็ไม่ตายอ่ะสู้คดีได้ก็ต้องระวังอ่ะนะเราออกมาแฉเราต้องเสียสละเราอาจจะตายก็ได้โดนอุ้มก็ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องสู้อ่ะต้องเอาตัวรอดอ่ะงั้นก็โดนตีกระบาลเหมือนจ่านิวอ่ะพอตีเสร็จแล้วก็วงจรปิดก็เสียหมดอ่ะ มันธรรมดาประเทศไทยนะครับธรรมดาประเทศไทยตอนนี้ก็คนดู Facebook ก็ 5,003 YouTube ก็ 2,003 ก็ 7,006 ก็เกือบ 8,000 แฉเท่ากับตายใช่เปล่าครับก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแล้วครับหมู่อามก็เสียสละแล้วต้องสู้กันไปการแฉคือการเสียสละ1ต้องถูกดำเนินคดีถูกสะกดรอยถูกอะไรถูกกลั่นแกล้งถูกตีกระบาลถูกฆ่าเป็นธรรมดาอยู่ประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยทหารเขามีอำนาจนะมีอำนาจมากมีกอรมนมีหน่วยสืบราชการลับมีอะไรเยอะแยะก็คุณดูนะอะไรเนี่ยใครถ้าใครโดนอุ้มมาแล้วเนี่ยอะไรวันเฉลิมอะไรอ่ะขึ้นรถตู้หายใจไม่ออกอะไรที่เขมรน่ะก็เหมือนกันน่ะต้องทำใจครับนะครับต้องทำใจนะฮะต้องทำใจนะฮะนะฮะทำใจว่ามันอาจจะต้องตายโดนอุ้มอะไรเงี้ยต้องทำใจเราเสียสละนะก็มีทนายความคนเห็นก็มาแฉอะไรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องไบโอเมตริกนะครับเห็นถ้ามีทนายอยู่คนหนึ่งนะนะครับอันนั้นก็ต้องทำใจนะครับถ้าวันข้างหน้าอาจจะต้องเป็นอะไรไปเนี่ยก็ต้องทำใจเพราะว่าอะไรการแฉการอะไรมีความเสี่ยงหมดนะนะครับนะแล้วถ้าเป็นแฉเป็นเรื่องจริงก็ดีนะแต่ถ้าเกิดแฉแล้วไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีกับนะดำเนินคดีกับนะฮะไอเรื่องที่เราไปแฉไปร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยนะเช่นเขาไม่ได้ทุจริตอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติถ้าทุจริตจริงก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่จริงเนี่ยก็ต้องติดคุกคนที่ไปแฉไปอะไรต่างๆนี่ก็ต้องระวังนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคือรายการผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่รายการโลกสวยอะไรต่างๆนะเซฟหมู่อาร์มอะไรต่างๆนะไร้สาระกระจอกผมพูดตรงๆมันมีความเสี่ยงนกเพนกวินอะไรต่ออะไรเนี่ยใครหมู่อาร์มแล้วใครไหมใครแต่ใครที่แฉมีความเสี่ยงวะเนี่ยวีลงวีละมีความเสี่ยงอ่ะวีละก็ไปติดคุกเขมรมาทีแล้วก็เรื่องแฉเนี่ยธรรมดาเออนี่พูดตรงไปตรงมาที่สุดไม่ต้องโลกสวยมีความเสี่ยงวะเนี่ยนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังอัจฉริยะก็มีความเสี่ยงโดนดำเนินคดีตั้งกี่เรื่องไปแฉคุณอะไรอ่ะจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ถูกดำเนินคดีอัจฉริยะก็ถูกดำเนินคดีธรรมดาครับคือการแฉเนี่ยคุณต้องยอมรับเลยว่าคุณต้องเจอกับอะไรบ้างเช่นถูกดำเนินคดีถูกคู่ถูกปาระเบิดนี่มันเรื่องธรรมดาหรือตายก็ธรรมดาเรื่องปกติมากนะครับนะอย่าไปคิดมากแฉก็ต้องเสียสละตายไปก็หาคนแฉมาใหม่ชีวิตก็แบบนี้ก็เปลี่ยนไปหลายๆคนต่อต้านรัฐบาลก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ลี้ภัยอะไรมันก็ธรรมดานะครับเพราะนั้นใครจะออกมาแฉเราก็ต้องพร้อมที่จะเสียสละแฉเพื่อชาติเสี่ยงไหมครับก็เสี่ยงครับแต่เราต้องมีวิธีการแฉที่ชาญฉลาดอย่างผมเนี่ยผมแฉทุกวันอ่ะผมไม่เคยมีใครมากดกิ่งหน้าบ้านโดนอุ้มทหารคือมันต้องมีศิลปะในการแฉ นะครับคนอื่นก็ถูกดำเนินคดีถูกอุ้มถูกอะไรกันเยอะแยะ
ผมไม่มีครับไม่เคยถูกดำเนินคดีใครไม่มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่โทรมาบอกเฮ้ยเดชาเตรียมตัวตายได้นะมึงใครมาฟ้องอะไรไม่มันต้องมีศิลปะไงนะครับต้องมีศิลปะบางคนบอกห่วงอาจารย์จังครับขอบคุณมากที่ห่วงผมนะครับนะครับสบายใจได้นะแต่ผมมีศิลปะผมไม่เคยถูกดำเนินคดีอะไรเลยนะเราพูดตรงไปตรงมาไปแฉทหารแฉอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีความเสี่ยงเพราะนั้นคนที่แฉเนี่ยต้องทำใจได้ต้องทำใจได้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะโดนอุ้มโดนตีกระบาลเหมือนจ่านิวเป็นเรื่องปกติหรือจะวันข้างหน้าจะโดนอุ้มเหมือนวันเฉลิมในเขมรอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาพออุ้มไปแล้วก็ถูกบังคับไปสูญหายเป็นเรื่องปกติมันต้องเสียสละมันไม่ใช่ป้องกันจะป้องกันยังไงก็อย่างที่ป้องกันก็คือไปไหนมาไหนต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ต้อง อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะครับอยู่รวมเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องมีเหล็กใส่ไว้เวลายิงมาโดนเหล็กนะครับนะครับนี่พูดตรงไปตรงมานะนะหน้ากากที่อัจฉริยะแฉเขากำลังดำเนินคดีอยู่ส่วนจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่ก็ไม่รู้แล้วแต่อัจฉริยะนะครับนะฮะก็แล้วแต่อัจฉริยะก็โดนคดีเป็นร้อยๆธรรมดาเขาก็ไม่เป็นไรเขารับได้นะครับจะไปกลัวทำไมในเมื่อเราเสียสละแล้วตายก็ตายอัจฉริยะก็บอกว่าตายก็เป็นตายก็ช่างมันเขายอมเสียสละเราต้องยอมเสียสละนะเข้าใจนะอันนี้ก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาวันเฉลิมน่าจะไปนอนอยู่ก้นทะเลไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะก็ดูภารกิจของเขาในการเป็นแอดมินเพจก็รู้แล้วมันก็มีความเสี่ยงทะเลาะกับใครก็รู้อยู่นะครับนะการโดนอุ้มไม่ใช่เรื่องแปลกเขาต้องระมัดระวังตัวถ้าคุณจะเที่ยวไปแฉทะเลาะกับนายกทะเลาะกับใครตะใครต่างๆเนี่ยทะเลาะกับทหารคุณต้องมีวิธีการระมัดระวังตัวคุณจะไปอยู่คนเดียวได้ไงก็ต้องอยู่เยอะๆนะต้องมีกองกำลังต้องมีอะไรต่างๆอ่ะคุณต้องระวังตัวถ้าคุณเป็นนักแฉแล้วคุณอยู่คนเดียวก็เสร็จไปไหนมาไหนคนเดียวก็ตายอย่างนั้นไม่ได้นี่อาจารย์พูดตรงไปตรงมานะนะอย่างของผมเนี่ยผมเนี่ยข้อดีของผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมาเพื่อนที่รู้จักกันมานานคือผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมจัดรายการอยู่ในกองทัพ บกมา16ปีผมอยู่กับกองทัพ บกมาเพิ่งเลิกจัดรายการเมื่อ31ธันวาปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะด่ารัฐบาลหนักเขาเลยเชิญออกมาผมอยู่กองทัพ บกมา16ปีแล้วคุณคิดว่าผมจะมีเพื่อนทหารไหมนะผมไม่ใช่ไปเจอทหารตามงานวัดงานกฐินพระป่าทำบุญแล้วไปแอบถ่ายรูปมาโพสต์เฟซบุ๊กนะผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมทำงานกับทหารมามณฑลทหารบกที่11มาเนี่ยขสทบนะครับกรมการทหารสื่อสารแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเนี่ยเป็นเวลา16ปีเต็มอย่างต่อเนื่องผมก็มีเพื่อนเป็นทหารเยอะและการด่าเนี่ยผมต้องรู้เลยด่าแบบไหนล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นนะผมจะไม่ด่าเลอะเทอะอะไรโวยวายอะไรคำยงคำหยาบเลยผมไม่เอาไม่เคยโดนขึ้นบัญชีดำเลยผมอะเพียงแต่ให้เลิกจัดรายการนี่เอง16ปีนะครับจัดรายการอยู่กองทัพบกเนี่ยมทบ11เนี่ยแล้วก็ขสทบ FM 102 FM 103นะครับแล้วก็ AM 1053 AM 630เนี่ย4คลื่นเนี่ยเป็นเวลา16ปีเต็มอ่ะคุณคิดดูอ่ะแล้วทุกวันนี้เพื่อนผมก็ยังเยอะอยู่ยังเป็นนายพลบางคนบอกผมเป็นคนขี้โม้นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะมองยังไงแต่ผมมีเพื่อนจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นก็มีนายพลก็มีเอ่ยชื่ออะไรก็ได้พลตรีสมชายกุลภักวาตอนก่อนก็เคยติดตามลุงป้อมอยู่เอ่ยชื่อก็ได้ครับเรียนหนังสือพ่อเขาเป็นรองแม่ทัพภาคหนึ่งสมัยก่อนนี่ผมเอ่ยชื่อได้เพื่อนจริงก็เคยติดตามอยู่ที่กระทรวงกลาโหมตอนนี้เป็นเลขามูลนิธิอะไรที่ประจวบอะไรมูลนิธิอะไรราชพักอะไรที่มีบูรพักบูรพักกษัตริย์พลตรีสมชายนี่ก็เพื่อนผมแล้วมีหลายคนครับนายพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็หลายคนหมอก็สองคนนะครับหน้าม้าผมก็ยังเยอะอยู่เนี่ยตำรวจผมก็มีไม่มีอะไรถ้าผมพูดแรงๆปุ๊บฝ่ายความมั่นคงก็โทรมาเดชาเบาหน่อยวันเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนโทรบอกเอ้ยแบบนี้เบาหน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็เบาบางคนบอกผมกลัวตายใครๆไม่กลัวตายวะคุณไม่กลัวตายคุณก็ด่าไปสิเวลาตายเนี่ยพูดหยาบๆว่าเองมาตายกับข้าหรือเปล่าก็มีบอกให้แบบนี้เบาหน่อยเราก็เบาอะนะครับก็มีคนยกหูมานะครับ
นะครับนะจัดการเมืองก็จัดไปถ้าใครอยากจะแรงมากก็เรื่องของท่านท่านก็รับผิดชอบไปเวลาโดนขู่โดนอุ้มอย่ามาโวยวายของผมเนี่ยเวลาแรงก็บอกเฮ้ยเดชาเบาหน่อยเราก็เบาเฮ้ยเรื่องนี้อย่าพูดนะก็อย่าพูดแค่นี้นะครับเราก็แบบเลี่ยงๆไปนะอันไหนทำได้แค่ไหนก็นะก็ว่าไปสมัยท่านศรีวรารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ลูกพี่ของอัจฉริยะผมก็เคยไปพบท่านหลายครั้งท่านก็ให้คำแนะนำในการจัดรายการการมงการเมืองว่ามันต้องอยู่บนความจริงไม่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายพี่ศรีวราบอกนะครับเพราะนั้นเราก็ได้รับคำสอนจากรุ่นพี่ทั้งนายตำรวจและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็บอกมานะครับนะเข้าใจนะสบายสบายอาจารย์ไม่ต้องห่วงไม่มีใครมาอุ้มผมหรอกนะตอนนี้YouTube 2,001 Facebook 4,008 6เกือบ 7,000 อีกเรื่องของเพื่อนผมอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะเป็นคนทำงานเพื่อสังคมเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนอะไรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจจากหน่วยงานราชการอัจฉริยะก็ออกตัวส่วนใหญ่คดีที่ทำเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องอิทธิพลทั้งนั้นการไปออกหมายค้นอะไรต่างๆเนี่ยแถวอะไรคลองหลวงคลองด่านเนี่ยไปค้นอู่ซ่อมรถอะไรต่างๆนะฮะมันเป็นงานที่เสี่ยงอัจฉริยะทำงานเสี่ยงมากผมเนี่ยให้กำลังใจเพื่อนตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าไปไหนมาไหนต้องระวังตัวคำพูดคำจาก็ต้องระวังตอนนี้ก็โดนทนายความคู่กรณีทนายความคนดังนี่ทำเป็นซีรีส์ด่าทุกวันนะแต่เขาเรียกว่าเป็นการชี้แจงตอบโต้ในอัจฉริยะอะไรก็ว่ากันไปคือผมเองส่วนตัวเนี่ยกับทนายความคนดังที่กระทุ่มแบนเนี่ยที่โดนคดีอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรถูกกล่าวหาว่าวิ่งเต้นอัยการกับอีกอันนึงก็ถูกกล่าวนะถูกกล่าวหาเรื่องอะไรนะมาตรา 100/2 อะไรเนี่ยที่คดีที่ศาลออกหมายจับส่วนตัวผมเนี่ยกับทนายความคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาเป็นคู่กรณีกับอัจฉริยะนะเพียงแต่ผมกับอัจฉริยะเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์บางทีเขาอาจจะชอบไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะก็ตอนนี้เห็นได้ข่าวมาโพสต์เองแล้วนะโพสต์เองแล้วก็นะวิพากษ์วิจารณ์อัจฉริยะกันเป็นซีรีส์เลยอัจฉริยะเขาก็ว่ากันตอบโต้ไปอัจฉริยะเขาฝากมาเรื่องนะครับฝากมาวันก่อนเมื่อ2วันนี้ก็บอกว่าให้อาจารย์เดชาช่วยอธิบายขั้นตอนการออกหมายจับทนายความคนดังที่ศาลจังหวัดศาลอาญามินบุรีกับที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครกรณีถูกกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้เอกสารปลอมในการนำสืบและก็การเบิกความเท็จช่วยลูกความในคดียาเสพติดนะครับเขาอยากให้ผมช่วยอธิบายนะครับกรณีทนายความดังเนี่ยโดนหมายจับ2หมายเนี่ยคืออย่างนี้ก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตชี้แจงว่าผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทนายดังเนี่ยนะฮะแต่ว่าเนี่ยก็จะเล่าข้อกฎหมายคือการที่ศาลจะออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดหรือคดีอาญาเนี่ยหลักกฎหมายง่ายๆ1ต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรก็มีพยานหลักฐานมากพอสมควรที่ครบองค์ประกอบความผิดนะเช่นในการใช้เอกสารปลอมเช่นบันทึกการจับกุมอย่างเงี้ยนะว่ามีการปลอมจริงนะตรวจสอบแล้วว่าเป็นของปลอมแล้วก็มีการเอาไปใช้คือเอาไปสืบพยานจริงช่วยเหลือลูกความจริงแล้วคำเบิกความเนี่ยมันเป็นเท็จในสาระสำคัญนะมีการนำสืบเท็จอย่างเงี้ยศาลท่านจึงจะออกหมายจับก็หมายถึงว่าต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยตรวจสอบพยานหลักฐานพอสมควรแล้วน่าเชื่อว่าทนายความดังท่านเนี้ยน่าจะได้กระทำความผิดตัวบทเขียนไว้แค่นี้ในวิอาญามาตรา66เนี่ยอยากเขียนไว้เนี่ยเราไปดูวิอาญาเนี่ยมาตรา66ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็แก่แล้วแต่คิดว่าไม่น่าพลาดคือมีพยานหลักฐานตามสมควรมากพอสมควรเนี่ยครบองค์ประกอบความผิดว่ามีการใช้เอกสารปลอมแล้วก็มีการเอามีการทำเอกสารปลอมขึ้นมาก่อนแล้วเอาไปใช้ในคดีเพื่อช่วยลูกความแล้วก็มีการเบิกความเท็จมีอะไรต่างๆเนี่ยศาลท่านเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยมากพอแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเอาไปยื่นแล้วจึงออกหมายจับนะเพราะฉะนั้นทั้ง2คดีเนี่ยศาลอาญามินบุรีและศาลจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยคงดูแล้วนะว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานมากพอสมควรแล้วจึงออกหมายจับทนายความคนดัง2คดีเนี่ยนะครับนะอันนี้คือขั้นตอนในการออกหมายจับคราวนี้ว่ามีคนพูดกันนะครับมี FC ของทนายความคนดังหรือใครเนี่ยพูดกันทำนองว่าการที่เขาโดนออกหมายจับเนี่ยเพราะว่า
ขาไปร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพี่แป๊ะเรื่องไบโอเมตริกผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าไอ้การร้องเรียนพี่แป๊ะหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอเมตริกเรื่องทุจริตเนี่ยมันคนละเรื่องกับการที่ศาลจะออกหมายจับในคดียาเสพติดมันคนละเรื่องกันนะพยานหลักฐานมันไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กันเลยนะครับแต่ทนายความคนดังก็อาจจะคิดไปได้ว่าการที่เขาทะเลาะ กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาจทำให้เขาถูกกลั่นแกล้งเขาอาจจะคิดไปเองเข้าใจว่าคิดไปเองนะคือคิดไปเองว่าอาจจะโดนผู้บัญชาการตำรวจกลั่นแกล้งซึ่งการคิดไปเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกธรรมดาบางคนก็คิดมากคดีความเยอะอะไรก็คิดมากก็ธรรมดาแค่นี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นคนดีเท่าที่ผมทราบนะเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องทุจริตอะไรต่างๆไม่ว่าจะไบโอเมตริกหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับเท่าที่ผมทราบมานะไม่น่ามีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะไปสั่งลูกน้องสั่งพนักงานสอบสวนให้กันแกล้งทนายความคนดังเนี่ยส่วนตัวผมไม่เชื่อนะเท่าที่ทราบนะว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้เป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเสียหายเลยอันนี้ก็เรียนมาเพื่อทราบส่วนปัญหาระหว่างอัจฉริยะกับทนายความคนดังแห่งเมืองกระทุ่มแบนนั้นน่ะจะจบไปยังไงเราไม่ทราบหรอกนะแต่ที่ทราบตอนเนี้ยทนายกระทุ่มแบนเนี่ยโดนไปหมายจับไป2คดีพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องคดีคนกลางเรียกรับสินบนแม่ค้าอาหารทะเลที่กระทุ่มแบนเนี่ยอีก1คดีรวมเป็น3คดีและเท่าที่ทราบก็คืออัยการจังหวัดสั่งไม่ฟ้องแต่ตอนนี้คดีไปอยู่ที่อัยการทุจริตอัยการทุจริตจะสั่งฟ้องหรือไม่นะครับนะก็เรื่องราวเป็นอย่างเงี้ยส่วนจะสู้คดีกันไปอนาคตแล้วผลจะเป็นอย่างไรนั่นไม่มีใครทราบว่าทนายความคนดังคนนี้จะชนะหรือแพ้รอดคุกหรือเปล่าอะไรเนี่ยไม่นั่นนะครับส่วนทนายความคนดังเขาจะแซวจะด่าผมเป็นใช้คำหยาบคล้ายๆไม่เคารพนับถือผมตามสบายเช่นให้ของลับให้กล้วยในบัลลังก์อะไรเนี่ยผมไม่ถือสาหรอกครับผมถือว่าใครทำอะไรมันก็จะได้อย่างนั้นและอันที่สองที่เขาจะด่าผมเป็นเนติบัณฑิตไก่ย่างหมายถึงว่าผมไม่มีสติปัญญาเป็นคนโง่แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไก่ย่างไปแลกประกาศนิบัติมาอะไรก็ตามสบายครับเป็นควายเป็นอะไรก็ตามสบายจะด่าผมเป็นควายเป็นตะกรวดอะไรก็ตามสบายถ้าเกิดว่าทนายความดังและ FC เห็นว่าการด่าผมหรือว่าการกันแนกันแหนผมแล้วจะทำให้ท่านมีความสุขความเจริญขึ้นก็ตามสบายเลยสาธุนะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่า FC ทนายความคนดังเนี่ยถ้าเข้ามาในเพจผมเนี่ยแล้วมาด่าผมกันแนกันแหนผมเนี่ยก็กราบเรียนนะครับแอดมินเพจผมส่วนใหญ่เป็นพวกวัยรุ่นก็ทำการบล็อกหมดเพราะว่าในเมื่อไม่ชอบกันก็ไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาดูผมไม่ต้องมาติดตามไม่ต้องอะไรต่างๆอันนี้ก็เรียนให้ลูกเพจทราบนะครับว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ทนายความจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่ดูว่าสอบเนติบัณฑิตได้คะแนนเท่าไหร่หรือไม่ได้ดูว่าจบเนติบัณฑิตก่อนหรือหลังนะการเป็นทนายความที่ดีและทนายความที่เก่งนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างข้อแรกก็คือต้องมีจรรยาบรรณไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายนี่ข้อแรกนะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายไม่วิ่งเต้นล้มคดีไม่บิดเบือนพยานหลักฐานไม่ใช้เอกสารปลอมในการสืบอันเนี้ยทนายความทุกคนต้องมีถ้าคุณเป็นคนการศึกษาดีแต่ถ้าทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วที่พูดนี่คือหลักการทั่วๆไปไม่ได้หมายถึงทนายคนดังข้อที่2ประสบการณ์ในการว่าความเนี่ยสำคัญมากกว่าตัวบทกฎหมายที่เรียนมานะครับคนที่สอบได้ที่1ในหรือสอบกฎหมายได้ที่1นะครับถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกความได้เพราะทนายความที่ประสบความสำเร็จและค่าตัวแพงๆคือทนายความที่ว่าความมานานแล้วผ่านประสบการณ์เยอะมีเขี้ยวเล็บเยอะข้อต่อไปการว่าความจะประสบความสำเร็จไหมเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่มีความรู้เรื่องตัวบทกฎหมายมันจะต้องเป็นคนเขี้ยวลากดินทนายความที่ประสบความสำเร็จในอาชีพทนายนะต้องเขี้ยวลากดินต้องมีเหลี่ยมมีคูมีทักษะลูกล่อลูกชนดีมีความพลิ้วโดยเฉพาะทนายคดีอาญามันต้องเหลี่ยมคูดีไม่ได้หมายความว่าเรียนจบกฎหมายได้คะแนนดีไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะครับคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีนั้นมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการค้นตัวบทกฎหมายเท่านั้นเองนะแต่การนำสื่อพยานเนี่ยเป็นเรื่องไหวพริบล้วนๆไหวพริบชาวปัญญาอะไรต่างๆมาประกอบกันนะครับความรู้ทักษะอื่นๆไม่ใช่ว่าเอาแค่ตัวบทกฎหมาย
อย่างเดียวแล้วชนะคดีเรียนสือเก่งไม่เกี่ยวเรียนสือเก่งนี่เหมาะสำหรับไปสอนหนังสือเพราะมันสอนเฉพาะทฤษฎีเพราะฉะนั้นทนายความที่เก่งๆก็คือทนายความแก่ๆเคี้ยวๆผ่านโลกมาเยอะไม่ใช่เอาแค่ตัวบทกฎหมายอะไรก็ไม่ใช่นะครับนะไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเรียนเก่งนะครับทนายความไม่ต้องจำเป็นต้องจบเนติบัณฑิตหลายๆคนก็ไม่ได้จบเนติบัณฑิตนะอย่างเช่นทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ไม่ได้จบเนติบัณฑิตนะทนายรณรงค์ที่เดินสายออกทีวีทุกวันอันนี้ก็ไม่ได้จบเนติบัณฑิตคนที่จบเนติบัณฑิตมีก็น่าจะมีผมทนายสิทธาแล้วก็นะถ้าที่ผมทราบนะมีผมกับทนายสิทธานะนอกนั้นไอ้ทนายอะไรต่างๆรัชพลนี่ที่หัวล้านๆอันนั้นก็ไม่น่าจะจบเนติบัณฑิตนะทนายเจมมันน่าจะจบเนี่ยอาจจะมีเจมมีผมมีสิทธาเนี่ยที่จบเนติบัณฑิตทนายรณรงค์ไม่ได้จบเนติบัณฑิตจบปริญญาตรีเกิดผลจบปริญญาตรีรัชพลก็ไม่ได้จบเนติบัณฑิตเท่าที่ผมทราบนะถ้าผิดจากนี้ก็ขออภัยนะเพราะนั้นนะไอ้ไม่ใช่ว่าเรียนเนเก่งอะไรต่ออะไรต่างๆการศึกษาดีแล้วจะว่าความเก่งไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับทักษะการว่าความเป็นเรื่องไหวพริบประสบการณ์ยิ่งทำมานานยิ่งดีเพราะนั้นทนายยิ่งแก่ค่าแรงยิ่งเยอะนะครับประสบการณ์ความเขี้ยวอะไรมันสำคัญกว่านะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังให้ความรู้กับประชาชนนะครับใครชอบก็แชร์ผมมีภาควิจารณ์ตรงไปตรงมานะส่วน FC ทนายคนดังไม่ชอบผมก็บล็อกผมไม่ให้คุณมาด่าผมในเพจหรอกนะจะหาว่าผมใจแคบใจกว้างก็เรื่องของผมเพราะมันเพจ Facebook ผมถ้าคุณมาด่าผมก็แสดงว่าคุณไม่ชอบผมผมก็นะตัวผมเองไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรในเพจคุณนะต่างคนต่างอยู่ไปนะครับส่วนคุณจะด่ากับอาชญะแล้วคุณก็ด่าไปนะครับก็มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะส่วนอาชญะเขาให้ผมชี้แจงอะไรผมก็จะช่วยเพราะว่าอาชญะก็จบวิศวะไม่ได้จบกฎหมายผมก็ช่วยเพื่อนธรรมดาถามว่าผมรักเพื่อนไม่รักผมก็รักอาชียะมีอะไรก็เป็นห่วงมันทุกวันมีโอกาสก็โทรไปคุยกับมันเป็นห่วงมันเพราะอะไรมันเสียสละไปร้องเรียนไปช่วยเหลือประชาชนทุกวันมีความเสี่ยงไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวไม่รู้จะโดนยิงกระบาลเมื่อไหร่นะครับมันมีความเสี่ยงคนที่ออกมาแฉคือคนเสียสละหมู่อาร์มก็เหมือนกันก็ต้องเสียสละวันข้างหน้าอาจจะต้องถูกบังคับสูญหายไปก็ต้องทำใจอ่ะนะอย่างที่บอกไปไหนมาไหนต้องใส่หมวกกันน็อกต้องอยู่เป็นกลุ่มต้องระมัดระวังกลางคืนไม่ควรออกไปไหน มันต้องระวังอ่ะเราไปทะเลาะกับทหารทะเลาะกับนักการเมืองทะเลาะกับนักเลงเลยมันต้องระวังตัวไม่มีใครช่วยเราได้หรอกส่วนใหญ่จะมีแต่กองเชียร์สู้สู้หมู่อามสู้สู้ถึงเวลาตายไปไงตายคนเดียวอันนี้ก็ฝากไว้นี่ให้ความรู้ตรงไปตรงมานะอย่างไรก็ช่วยกันแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะ Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์นะครับYouTube ก็กด Subscribe กดกระดิ่งตรงไปตรงมานะเพจเราตอบโจทย์ FC หน้าม้าก็คือคนที่ชอบเรื่องกฎหมายชอบเรื่องวิจารณ์การเมืองสังคมก็มาเพจนี้ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นไม่มีอะไรเยอะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะจัดนะแต่บางทีมันไม่ค่อยมีเวลาแต่พยายามนะกลางคืนเนี่ยคนดูมันเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลางานมันเยอะคดีเนี่ยนี่วันนี้ตั้ง 4-5 คดีที่ต้องมานั่งเขียนอุทธรณ์นะครับงานมันเยอะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับพูดสัก3ชั่วโมงเลย ไม่ไหวเสียงแอบเดี๋ยวก็ต้องไปนอนสักพักกินกาแฟแล้วก็พักผ่อนนะตื่นขึ้นมาก็มานั่งเนี่ยรับจ้างเขียนอุทธรณ์ฎีกาแล้วเพราะเราเป็นทนายวัยชรานะครับเราก็จะมาเขียนอุทธรณ์ฎีกาผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการทนายนะไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งไม่อะไรผมไม่สนใจเอาแค่นี้เพราะนั้นทนายชั้นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดนะผมไม่ใช่คู่แข่งอะไรต่างๆผมไม่สนใจวงการทนายแค่นี้แล้วกันไม่สนใจมีตำแหน่งในกรรมการสภาทนายไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปเกี่ยวข้องหลุดพ้นแล้วใบญาติทนายความก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนั่งอยู่หน้าจอมือถือเนี่ยนะใครอยากถอนใบญาติก็มาถอนไปผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปว่าความอะไรไปศาลแล้วก็ไปนั่งไปเป็นเพื่อนลูกความนะแล้วก็สืบแม่ก็ไม่เป็นให้ลูกน้องว่าความเราก็เป็นคนวางแผนวางอะไรต่างนะครับกราบขอบพระคุณมากครับอย่าลืมช่วยกันแชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วกดติดตามกดไลค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์แชร์ไปแล้วก็บอกว่าเพจอาจารย์ดียังไงน่าสนใจอะไรฟังแล้วได้อะไรได้ความรู้ได้อะไรยังไงอธิบายให้เพื่อนๆฟังไม่ใช่แชร์อย่างเดียวนะครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนา
รักทุกคนนะครับหน้าม้า